จำคำนี้ไว้นะข่าวลือเท่ากับข่าวจริงนี่พิมพ์กกมาแล้วนะครับกกย่อมาจากอะไรเนี่ยออกทุกปีนะอ่าประเด็นตรงนี้ครับทุกคนมีคนทักมาถามอาจารย์เยอะมากว่าภาคคอของกทมเนี่ยมันไม่เหมือนเพื่อนเหรอนะภาคคอของกทมจะมีคอหนึ่งกับคอสองไม่รู้อาจารย์เทพพูดหรือยังไม่รู้ว่าครูตีพูดหรือยังแต่พี่ขออนุญาตเสริมตรงนี้นะครับ คนจะไปสอบกทมต้องจากคอหนึ่งคอสองนะฮะเราจะคุ้นชินว่าภาคคอเนี่ยคือการสอบสัมภาษณ์นะครับถูกต้องมันคือการสอบสัมภาษณ์นะแต่ภาคคอของกทมนอกจากสัมภาษณ์แล้วเนี่ยมันอยู่ในคอสองนะวันที่น้องไปสอบวันที่ยี่สบสามยี่ิบสี่เสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับน้องจะได้สอบภาคคอหนึ่งด้วยจะเป็นข้อสอบที่มีห้าสิบข้อยี่สิบนาทีเห็นตรงนี้ไหม ห้าสิบข้อยี่สิบนาทีเห็นความแปลกอะไรไหมครับจํานวนข้อเยอะเวลาน้อยมันเป็นข้อสอบที่วัดเจตคติเฉยๆนะครับน้องไม่ต้องติวอะไรไม่ต้องติวบ้านติวบออะไรน้องอ่านโจทย์แล้วตอบอ่านโจทย์แล้วตอบไม่ต้องคิดอะไรมากตอบแบบนางฟ้านางฟ้านางสวรรค์นะครับตอบให้ดีที่สุดนะครับเลือกช้อยให้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 มีจิตวิญญาณที่สุดนะครับเลือกไปเลยอย่ารออย่าช้านะครับ ไม่ต้องคิดถึงความผิดถูกนะครับเพราะว่าเพราะอย่างนี้ถ้าน้องคิดเยอะน้องจะไม่ทันนี่คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองถ้าน้องคิดเยอะนอกจากน้องจะทําไม่ทันแล้วนะครับน้องจะมีคะแนนในส่วนนี้น้อยนะทําให้เต็มห้าสิบข้อไว้ฝนให้เยอะๆไว้นะครับอ่านตอบอ่านตอบอ่านตอบนะบแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาคะแนนห้าสิบคะแนนตรงเนี้ยไปรวมกับคะแนนสัมภาษณ์นะครับ คือหลายคนจะเห็นโจทย์เรื่องนี้เป็นโจทย์ยาวนะครับเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยห้าสิบข้อเนี่ยโจทย์มันยาวน้องอ่านสองรอบไม่ทันรองอ่านดูบรรทัดมันจะเยอะอยู่แล้วมันจะหลายบรรทัดอยู่แล้วอ่านแล้วดูว่มามันเขาถามประเด็นไหนดูช้อยไปด้วยนะครับช้อยไหนโอเคตอบเป็นนางฟ้าที่สุดนะเออตอบให้เจนตคติมันดีที่สุดฝนไปก่อนฝนไปเลยไม่ต้องกลัวตกเพราะเดี๋ยวเขาจะเอาคะแนนตรงนี้มารวมกัน เอาสัมภาษณ์มารวมกันสัมภาษณ์เนี่ยยังไงน้องได้สี่สิบห้าบวกบวกอยู่แล้วนะครับเพราะเราผ่านเรามีแฟ้มผ่านหลายสนามมาแล้วไอ้ตรงนี้ยังไงเราก็มีตอบโจทย์เขาได้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงเนาะแล้วก็จะมารวมกับห0สิคะแนนตรงนี้เป็นร้อยคะแนนครับทุกคนน้องผ่านหกสิบคะแนนอยู่แล้วยังไงน้องก็ผ่านนะคือบางคนเนี่ยไปจ้องไปอ่านหลายรอบทําได้ยี่สิบข้อเองอีกสามสิบข้อล่ะบางคนยังไม่ฝนเลยเข้าใจไหมครับ เพราะนั então, ้นอ่านตอบอ่านตอบอ่านตอบไปเลยไม่ต้องกลัวตกตรงนี้นะครับนะมันเป็นการวัดเจนสกติเฉยๆนะครับนะอเนี่ยคุณครูบอกว่าปีที่แล้วรอบปีที่แล้วเพิ่มเติมโจทย์ก็ยาวช้อยก็ยาวเนี่ยเป็นเรื่องปกติครับมันเป็นวัดเจนสกตินะแต่อย่าไปคิดเยอะฝนฟักฝนฟักฝนฟับเลยนะครับตอบให้ดีที่สุดนะประมาณนี้ไม่ต้องติวไม่ต้องอะไรมากนะครับนะเพราะเดี๋ยวมันไปรวมมาคอสองอยู่แล้วนะครับคอสองอ่ะสอบสัมภาษณ์นะประมาณนี้นะครับ พูดเกินพอสมควรแล้วพี่แกป๊ปวันนี้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะครับอาจารย์แกป๊ปต้องแยกส่วนนะครับอาจารย์แก๊ปจะรับผิดชอบในส่วนของความสามารถทั่วไปห้าสิบคะแนนตรงนี้นะฮะภาษาไทยเนี่ยครูตีติวแล้วนะครับอาจารย์แก๊ปจะรับผิดชอบในส่วนตรงนี้ทุกคนครับนี่ตรงนี้ความสามารถด้านตัวเลขกับความสามารถด้านเหตุผลนะฮะจริงๆตรงนี้ก็มีภาษาไทยอยู่ด้วยนะครับนะมันปนๆกันอยู่โอเคไหมอ่า ข้อหนึ่งข้อสองสอบคนละวันหรือวันเดียวกันคะัข้อหนึ่งคือสอบวันที่น้องไปสอบเลยสอบข้อเขียนนะนะครับแต่ข้อสองเนี่ยสอบวันนู้นเลยประกาศผลก่อนแล้วค่อยไปสอบนะประกาศผลก่อนว่ามีชื่อขึ้นบัญชีไหมนะครับผ่านเกณฑ์ไหมแล้วค่อยไปสอบเพราะฉนั้นตอบคําถามนะครับแยกกันไม่ใช่วันเดียวกันข้อหนึ่งคือสอบวันวันพฤจิการนี้เลยเนี่ยนะสอบเลยนะครับประกาศผลปุ๊บค่อยไปสัมภาษณ์นะครับวันที่น้องสัมภาษณ์น้องก็ต้องเตรียมเอกสารเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันเขาจะให้เตรียมไป นะครับประมาณนี้นะครับนะจากที่อาจารย์ไปสอบนะเป็นแบบนี้ตลอดนะครับนะแล้วก็หลายคนถามว่าอาจารย์ไปสอบไหมนะครับปีนี้เนื่องจากว่ามันสอบวันที่ยี่สามยี่สี่ถ้ามันสอบวันนั้นจริงผมไม่ว่างแล้วนะครับอาจารย์แกไม่ว่างแล้วนะบางคนบอกแล้ทำไมไม่ว่างก็มันไม่ว่างอ่ะนะครับนะมันติดงานอะนะครับนะมันมีงานมาแล้ว่ะนะผมไม่ว่างแล้วนะอาจารย์แกไม่ว่างแล้วนะ ก็เดี๋ยวส่งลูกศิษย์ไปสอบค่อยว่ากันนะครับนะอ,อ,อ่ะโอเคประมาณนี้นะครับวิชาที่เหลือเรามีติวให้หมดยกเว้นวิชาเอกนะฮะต่อไปออมีคอร์สเฉพาะคณิตไหมมีม,มีมีนะครับนะมีทักช่องแชทได้นะครับนะเราจะเริ่มปูพื้นฐานใหม่หมดปีหกแปดนะทันวาเน,นี้ยเริ่มแล้วนะอ่ะข้าเรื่องครับทุกคนครับนะข้าเรื่องกทมประกาศผลไวไหมครับอ่า ไม่แน่ใจเหมือน,นกันครับนะ,ะทุกปีก็ประกาศตามปกตินะครับนะอืไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะอ่ะทุกคนเริ่มเขาเรื่องแล้วนะเขาเรื่องแล้วนะคณิตภาคกอ,ออกอะไรบ้างสนามกทมนะครับย้ำก่อนสนามกทมอ,ออกอะไรบ้างนะอ่าวิชาเอกคณิตศาสตร์กทม,มกี่ข้อคะ่ะร้อยข้อคะ่ะร้อยข้อคะ่ะเฮ้ยร้อยหรือห้าสิบวะ ร้อยหรือห้าสิบเนี่ยร้อยร้อยดิเฮ้ยร้อยร้อยพีชอีกข้อนี้นะเนี่ยลืมแล้วไม่สอบหลายสนามเกินนะอาชีวะก็อาชีวะเนี่ยข้อละสองคะแนนร้อยร้อยข้อนะใช่บอกว่า <c oughs> เออร้อยนะร้อยก็ร้อยนะเพราะว่ามันหลายสนามเกินดลพี่เริ่มตีแล้วนะบางบางสนามห้าสิบบางสนามร้อยนะครับนะ อ่ะร้อยร้อยนะครับร้ 100. อยข้อละหนึ่งคะแนนหมดขอ้อละหนึ่งคะแนนหมดเพากกราะภาคกอมันร้อยข้อภาคขอภาคขอภาคขอเนี่ยนะภาคก,ก 200, อสองร้อยเออภาคขอสองร้อยเออประมาณนี้ประมาณนี้ร้อยร้อยต้องร้อยนะเอกร้อยข้ออ่ะมีคนคอนเฟิร์มแล้วคุณนี่ขอบคุณครับขอบคุณครับนะอาจารย์ก็สอบหลายสนามแม่งลืมนะบางบางสนามก็ห้าสิบบางสนามก็ร้อยนะ อ่ะโอเคทุกคนครับวันนี้ขออนุญาตพูดแค่ภาคกอก่อนนะกอธมออกอะไรบ้างคณิตศาสตร์นะฮะทั่วๆไปในการสอบข้าราชการนะครับจะมีทั้งหมดสี่ส่วนด้วยกันใครมีชีตแล้วไม่ต้องจดนะครับจะมีทั้งหมดสี่ส่วนด้วยกันนะฮะเอ้ยพี่แก๊ปใส่ชีตนี้ให้พวกเราไหมฮะทุกคนพี่ถามหน่อยฮะพี่ได้ใส่หน้านี้ให้เราไหมใส่สิใส่ใส่ใส,ใส่โอเคใส่ใส่หน้านี้ให้เราด้วยนะครับนะพวกเราไม่ต้องจดนะ ในการสอบข้าราชการมีทั้งหมดสี่ส่วนด้วยกันครับที่ไฮไลท์สีเขียวนะสี่ส่วนเนี้ยรวมๆกันนะครับรวมๆกันประมาณยี่สิบข้อนะฮะยี่สิบข้อถ้ารวมอุปมาอุปไมยด้วยเนี่ยก็จะประมาณยี่บห้าข้อนะครับยี่บสามข้ออยู่ประมาณเนี้ยนะครับจํานวนข้อเนี่ยภาษาไทยจะเหลื่อมๆหน่อยนะครับจะเหลื่อมๆหน่อยเพราะว่าส่วนเนี้ยมันออกห้าสิบข้อถูกต้องไหมครับออกห้าสิบข้อรวมภาษาไทยด้วยนะฮะภาษาไทยจํานวนข้อจะเหลื่อมๆหน่อยโอเคไหม เขาเนี่ยประเด็นก็คือว่าแล้วมันออกอะไรบ้างนะครับที่ออกแน่ๆก่อนนะครับอันนี้จดได้เลยนะครับที่ออกแน่ๆคือตรงนี้ตรงนี้ครับความสัมพันธ์ตรงนี้นะฮะมิตีสัมพันธ์อะไรเงี้ยนะครับนะส่วนเนี้ยจอบประมาณสองสาข้อโดยปกตินะฮะแต่มีบางปีออกข้อเดียวก็มีนะครับ นะแต่ก็โดยปกติมันออกแน่ๆอันนี้เก็บก่อนแน่ๆนะครับสนามกสนามกทมนะครับย้ํา่ากทมนะครับอย่าไปตีนสนามอื่นนะกทมนะครับต่อไปเงื่อนไขต่างๆนะครับบอกข่าวดีเลยนะครับสะดมเนี่ยไม่ออกเงื่อนไขสัญลักษณ์เนี่ยไม่ออกเงื่อนไขภาษาไม่ออกความเพียงพอของข้อมูลไม่ออกสนามกทมนะคือสนามนี้สามารถเก็บคะแนนได้ง่ายๆเลยทุกคนครับนะตารางข้อมูลสถิติเนี่ยปีหลังๆนะ ไม่ออกนะแต่เมื่อก่อนสมัยปีห้าหกห้าเจ็ดเนี่ยยังมีอยู่นะใส่ครับใส่ค่ะโอเคขอบคุณครับนะอลืมแล้วทําเอกสารเองกูลืมแล้ว,รรรลลวใส่ให้แล้วอาจารย์ใส,ใส่ใส่แล้วขอบคุณครับกูไข่มุกกูเอพิลโอเคขอบคุณครับนะใส่แล้วใส่แล้วนะอาตารางข้อมูลสี่ติเนี่ยปีหลังๆมาเนี่ยนะครับไม่ออกนะครับแต่คําว่าตารางข้อมูลสี่ติเนี่ยบางทีอาจารย์จะรวมถึงแผนภูมิด้วยนะ แผนภูมิวงกลมอย่างเงี้ยนะครับก็ยังมีบ้าง1ข้อ2ข้ออะไรเงี้ยนะครับนะก็เลยยังไม่อยากตัดอะไรไปแต่ว่าถ้าคูณค,ณค,ณคำนวณเปอร์เซ็นต์เป็นเนี่ยมันก็ตอบได้อยู่แล้วมันไม่ยากนะแต่พี่บอกเลยว่าสนามเนี้ยเบาแรงมากกทมปีที่แล้วตรงมากนะปีที่แล้วเขาลอกชีทนี้ไปออกนะครูสุบรัตน์นะครับเนดะี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังต่อๆไปนะครูสุบรัตน์น่าจะรู้แล้วคนลงสอบปีแล้วรู้ดีเขาลอกชีทนี้ไปออกเลยนะครับแต่ปีนี้คงไม่นะ ปีนี้คงไม่นะย้าอย่างนี้ก่อนนะครับนะ,ะสนามนี้เบาแรงมากๆเพราะว่าเงื่อนไขแสลักไม่ออกใครเคยไปสอบกอพอจะรู้ว่าหัวข้อเนี้ยยากมากนะครับนะ,ะเห็นไหมดันเทพบอกติวๆน้องก็อรอแล้วนะเองอัแหละนะครับอ่านี้ไม่ออกนะไม่ออกนะต่อไมความสามารถด้านเหตุผลนะครับตรงเนี้ยน้องเจอแน่นอนนะครับบอกเลยนะฮะหนึ่งถึงสามข้อเจอแน่ความสามารถด้านเหตุผลเห็นไหม อ่าโอเคนะที่เหลือเอาละบางคนบอกอ,อาจารย์เต็มที่ก็ไม่น่าเกินห้าข้อมั้งเนี่ยเนี่ยใช่ที่เหลือที่เหลืออีกสิบกว่าข้อนะอีกสิบกว่าข้อเกือบยี่สิบข้อเนี่ยใช่ใช่ใช,ใช่อะไรเนี่ยใช่ใช่ใชกทมปีที่แล้วของอาจารย์แกลบตรงมากคุณครูอย่าอย่าเชื่ออย่างนั้นนะฮะ <c ười> คือปีที่แล้วเขาเอาชีทนี้ไปออกเฉยๆนะครับนะ อย่าเชื่ออย่างนั้นนะอย่าเชื่อว่าพี่ติวตรงนะอย่าจําสิ่งที่พี่สอนนะครับให้คิดแล้ววิเคราะห์ตามพี่เรื่องนี้พี่วิเคราะห์ยังไงอย่าจําตัวเลขปีที่แล้วมันฟุกเฉยๆนะครับพี่ไม่เอาเครดิตอะไรนะครับพี่ไม่เอาอะไรทั้งนั้นเพราะว่าพี่มีข้อสอบเยอะครั้งข้อสอบพี่เยอะการตรงเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาแต่พี่ไม่อยากบอกน้องว่ามันตรงนะเอาอันนี้ไปสอบเลยอย่าคิดอย่างนั้นครับทุกคนครับอย่าให้ทุกคนวิเคราะห์ตามพี่นะครับนะอ่า อย่าพี่ไม่ได้เทพขนาดนั้นโอเคไหมแต่พี่แค่อยู่วงการนี้มานานเฉยๆแค่นั้นเองนะครับนะไม่มีอะไรไม่ได้เทพขนาดนั้นอ่ะพูดเคลียร์นะตรงนี้นะทุกคนที่เหลืออีกสิบข้อเกือบยี่สิบข้อเนี่ยนะครับประมาณสักสิบเจ็ดข้อเนี่ยที่เหลือจะเป็นคณิตศาสตร์หมดเลยที่เหลือใครไม่ชอบคณิตศาสตร์ยินดีด้วยครับคุณเจอแน่ๆนะครับสิบกว่าข้อตรงนี้เป็นคณิตบดเลยนะครับเรื่องอะไรคงพูดไม่ได้นะครับเพราะว่า เรื่องเนี่ยมันออกเยอะมากนะครับนะเรื่องเนี่ยมันออกหลายมากเพราะฉนั้นพี่จึงเขียนตรงนี้ไว้ครับเพราะฉะนั้นใครปูพื้นฐานกับพี่ต้องได้เรียนสีส้มครบหมดอยู่แล้วนะครับใครติวปูพื้นฐานกับพี่นะครับสีส้มน้องต้องติวครบหมดแล้วนะฮะแต่วันนี้เรามาเจาะข้อสอบกันนะครับคงไม่ครบทุกเรื่องนะแต่เอาของที่มันเคยออกข้อสอบมากลางให้พวกเราดูนะครับแต่ละเรื่องเลยนะฮะอ่ะทุกคน ลุยเริ่มเรื่องแรกขอญาตเอาแน่แน่ก่อนครับที่ออกแน่แน่สามสี่ข้อเนี่ยสองสามข้อเนี่ยออกแน่ๆเอาก่อนนะอะะนุกรมนะครับอนุกรม,นะรกรมพร้อมนะทุกคนลุยเปิดข้อแรกเลยครับทุกคนครับรู้นะ ข้อสอบออกอะไรบ้างรู้แล้วนะครับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเราจะไล่กันทีละหัวข้อเลยนะครับนะที่มันเคยออกมาทั้งหมดนะครับไล่ like กันเลยมันมีโอกาสที่ออกนอกเหนือจากนี้ได้นะครับเพราะฉนั้นก็เป็นก็เป็นโบนัสสาหรับคนที่ติวกับพี่อยู่ในกลุ่มแล้วอย่างนี้ดีกว่าเป็นโบนัสอย่างนั้นเลยนะครับสำหรับคนที่เคยติวกับพี่อยู่ในกลุ่มนะครับวันนี้เรามาเริ่มลุยกันทุกคนเรื่องนี้คือเรื่องอ่านนุกรมนะครับข้อแรกข้อสอบปี60ครับ5 8 13 21 34ตัวต่อไปตอบอะไรนะ เออเอางี้ก่อนสาหรับคนที่เพิ่งฟังพี่ครั้งแรกนะครับโอ้ทุกคนตอบล้วเหรอ,อเยี่ยมมากเลยอนะครูใบครูครูใบ,บหอมนี่ครูตรีทิพย์โอ้ครูยศกรครูอาไทชนกโอ้ตอบล้วเหรอเนี่ยนะเอางี้ก่อนเอางี้ก่อนทุกคนครับใจเย็ยนใจนเย็ยนทุกคนเรื่องนี้มีสูตรลัดไหมครับถามนี้ก่อนเผื่อบางคนไม่เคยตีวัวพี่ไงนะฮะเรื่องนี้มีสูตรลัดไหมครับถ้ามีกดหนึ่งฮะ ถ้าไม่มีไม่มีกดสองเรื่องนี้มีสูตรลัดไหมครับคือเดี๋ยวบางคนจะเข้าใจผิดว่าโอ้ติวเรื่องนี้เนี่ยเรื่องนี้มันต้องมีสูตรลัดแน่เลยนะขอสูตรลัดแบบแบบฉบับเดียวได้ไหมแบบทําได้ทุกข้อเลยอาจารย์เรื่องนี้ต้องมีแน่เลยอาจารย์มีเคล็ดลับอะไรไหมคะหนูขอซื้อคอร์สอาจารย์เพิ่มไหมอาจารย์จะต้องเติวเรื่องนี้ไหมอะไรเงี้ยทุกคนจะต้องไม่ได้จะได้ไม่ไดโดนใครหลอกฮนะเรื่องนี้ไม่มีสูตรลัด นะครับย้ําเลยไม่มีใครกดสองถือว่า fc ตัวจริงนะครับเรื่องนี้ไม่มีสูตรลัดครับผมแล้วเรื่องนี้ทําได้แค่ยังไงครับเรื่องนี้คุณทําได้แค่ลองวันสอบต้องลองเยอะๆลองลองเสร็จแล้วบวกฝึกฝนนะฮะคุณต้องลองแล้วก็ฝึกฝนนะครับสิ่งที่ทําได้บางคนลองเยอะเลยแต่วันสอบจริงๆเนาะต้อง ก่อนวันสอบเนี่ยอย่างวันนี้น้องต้องฝึกก่อนฝึกว่าเคยเจอแบบไหนบ้างนะครูไอาครูฮัทไตชนกโอ้เยี่ยมมากใครกดเลขสองมาเยี่ยมมาอาจารย์ดูอยู่นะครับอาจารย์อาจจะไม่เรียกชื่อทุกคนนะโอเคนะสิ่งที่น้องทําได้ไม่ใช่การลองลองตรงนี้มันปลายเหตุนะครับสิ่งที่น้องทําได้น้องต้องฝึกครับฝึกให้เยอะว่ามันเคยออกแบบไหนบ้างนะโจทย์สั้นโจทย์กลางโจทย์ยาว เป็นยังไงนะครับโจทย์สั้นๆยิ่งยากโจทย์ยาวๆยิ่งง่ายอย่างเงี้ยพี่เคยสอนน้องไปหมดแล้วนะครับการสังเกตโจทย์นะครับโจทย์ปันกลางปันกลางก็จะมีตีแฉกมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องทําได้วันนี้คือการฝึกฝนครับทุกคนนะเรื่องนี้ไม่มีสูตรลัดนะครับอ่ะมาเกินกันไปเบื้องต้นแล้วไม่มีสูตรลัดนะครับข้อนี้ข้อที่หนึ่งครับฉเฉลยนะเลขชุดนี้ตีแฉกได้ไหม เฉลยนะครับมันมีแบบนี้อยู่ด้วยทุกคนเออสะสมเยี่ยมมากเลยนะครับห้าบวกแปดเท่ากับสิบสามห้ามาจากไหนแปดมาจากไหนห้ากับแปดมาจากสองตัวหน้าของมันนะฮะบ,บวกสะสมไปหาตัวนี้มันจะเรียกว่าบวกสะสมนะครับยี่สิบเอ็ดเกิดจากสองตัวหน้าของยี่สิบเอ็ดคือคู่นี้บวกกันนะครับแปดกับสิบสามบวกกัน เป็น21นะครับ34เกิดจาก2ตัวหน้าของมันคือ13กับ21บวกกันเป็น34เห็นไหมเพราะฉะนั้นคําตอบตรงนี้ที่เราอยากรู้ใจจะขาดแล้วโจทย์มันถามเนี่ยต้องเอาสองตัวหน้าของมันบวกกันก็คือ21กับ34บวกกันนะสตัวหน้าของมันนะขออนุญาตไฮไลท์นิดนึงนะตรงนี้นะ,ะบวกกันเห็นไหมครับบวกกันเป็นห5บหไปดูช้อย มีห้าสิบห้าด้วยคำตอบข้อนี้คือห้าสิบห้าฝนฟับเลยสำหรับคนที่ฟังอยู่พี่เชื่อว่าหลายคนยังมีคนที่ยังไม่เข้าใจเรื่องนี้นะครับถ้าน้องฟังอยู่พี่บอกแล้วว่าเรื่องนี้ไม่มีสูตรลัดสิ่งที่น้องทำได้น้องต้องฝึกให้เยอะครับว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้อยู่ด้วยหรอวะเนี่ยมันมีงี้ด้วยหรอวะเนี่ยบวกสะสมนะแล้วน้องอย่าโลกสวย บอกเลยนะคะอย่าโลกสวยอย่าเชื่อติวเตอร์ผอ้าวอะไรวะเนี่ยนะอย่าเชื่อติวเตอร์คือภาพที่น้องเห็นเนี่ยคือภาพที่พี่เฉลยแล้วถามว่าวันสอบเนี่ยพี่ทําแบบนี้ไหมไม่วันสอบจริงพี่จะทําอย่างนี้ก่อนพี่ขออนุญาตพูดถึงคนที่ยังไม่เคยติีกยวพี่นะน้องต้องอย่าโลกสวยคืออุ้ทำไมเขาทาเก่งจังวะไม่ใช่อย่างนั้นวันสอบจริงมันต้องอย่างนี้ก่อนทุกคนจะต้องตีแชรก่อน ห้าไปแปดเพิ่มขึ้นสามแปดไปสิบสามบวกเพิ่มขึ้นห้าสิบสามเอ๊ะตัวต่อไปเจ็ดหรือเปล่าวะอ่าสาบวกสามบวกห้าบวกเจ็ดมันต้องมีสมมติฐานอยู่ในหัวนะครับแต่เมื่อว่าตัวต่อไปมันไม่ใช่ว้ยทุกคนตัวต่อไปบวกแปดเห็นไหมตัวต่อไปบวกเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ฮะตัวนี้บวกเพิ่มขึ้นสิบสามอย่างเงี้ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราคิดไว้อ่าเห็นไหมมันไม่ใช่แพทเทิร์นที่เรารู้จักนะครับเพราะนั้นมันก็ไม่ใช่แล้วก็ต้องลอง เฮ้มองไม่ออกว่าอย่างนี้หรือเมื่อคนจะมองออกเลยว่าเฮ้ยแปดเกิดจากสามกับห้าบวกกันอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นวันจริงมันไม่ได้สวยโลกมันไม่ได้สวยนะครับพี่ถึงพูดคำว่าลองไงลองวิธีนี้ไม่ได้ใช่ไหมมีวิธีไหนบ้างที่เราเคยฝึกเพราะนั้นน้องต้องฝึกแล้วมีทุกรูปแบบเลยนะครับ สำหรับคนที่เพิ่งฟังกันครั้งแรกนะครับอย่าโลกสวยพี่บอกงี้เลยนะครับเรื่องนี้นะเฉพาะเรื่องนี้นะอย่าโลกสวยนะครับนะอย่าเชื่อติวเตอร์นะครับลงมือทําด้วยตัวเองนะครับเอายังลบด้วยตัวเองว่าเฮ้ยวิธีนี้ไม่ได้วะแล้ววิธีไหนได้เงี้ยมีวิธีไหนบ้างอย่างเงี้ยนะครับนะอ่าต่อมปครับไปต่อนะทุกคนนะขอดีตอบชอยก็สองแล้วนะครับพี่เขียนตรงนี้เกินมาว่ะทุกคนขอยัดลบเลยนะเกินมาวะ ลบหน่อยนะขออนุญาตลบหน่อยนะทุกคนนะอ่าต่อไปข้อที่สองครับครคุณครูปลืม้มทีระวุฒบอกว่าจำแพทเทิร์นให้เยอะๆนะใช่ไหมนะจำแพทเทิร์นให้เยอะนะครับคือพอทำไบ่อยๆน้องจะมีเขาเรียกน้องจะมีรูปแบบอยู่ในหัวว่าแบบนี้มันต้องไปอย่างเงี้ยท่านี้มันต้องไปอย่างเงี้ยอ่าโอเคไหมมันจะไปอย่างนั้นอ่าโอเคไหมมันจะมีวิธีของมันอยู่นะครับต่อไปครับข้อ2ครับลบหนึ่งสามสิบสองยี่สิบแปดไปเรื่อยๆนะ ข้อสอบปีหกสองเนี่ยเจอทุกปีนะครับสองข้อสามข้อเจอทุกปีเนี่ยอ่ะเริ่มอันนี้พี่ขอแยกตีแฉกก่อนนะลองตีแฉกก่อนคําว่าตีแฉกก็คือการดูแนวโน้มว่าจากเลขลบหนึ่งไปเลขสามเนี่ยจากลบหนึ่งนะมันติดลบอยู่นะมันกระโดดไปสามเลยเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับลบหนึ่งมันกระโดดเพิ่มขึ้นไปสามเนี่ยมันบวกสี่อ่าเข้าใจไหมตาบ่าสามไปสิบสอง นี่คุณคูณนุ้งนิกดีมากเลยการลองคือใช่ที่สุดเลยค่ะใช่หาไม่ได้ให้ข้ามไปก่อนเดี๋ยวไม่ทันเน่เขาจะมีวิธีของแต่ละคนนะครับแต่ถ้าใครฝึกเยอะๆเนี่ยนะเขาจะเห็นเลยเพราะว่าพี่จะเล่าอย่างนี้ข้อสอบกรทมเนี่ยแพทเทิร์นหรือรูปแบบมันเนี่ยไม่ได้ยากมากนะครับออกมาสามข้อเนี่ยจะมีสักประมาณสองข้อที่ทําได้แน,ใน่จะมีข้อยากข้อหนึ่งอย่างเงี้ยที่วัดว่าเฮ้ยฝึกมาเยอะหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยนะครับนะ่อไมทอไมสามไปสิบสองครับ เลขสามกระโดดไปเลขสิบสองเพิ่มขึ้นเก้าเคยเข้ากลุ่มปีหกเจ็ดแล้วเข้ากลุ่มหกแปดด้วยไหมครับหกแปดไม่มีกลุ่มนะเราติวกลุ่มเดียวตลอดนะครับกลุ่มลับนะไม่พูดถึงกลุ่มลับใช่ไหมครูชื่ออะไรนะครูซีนีครูคาซีนีคัตซีนีเหรออ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครูไม่มีกลุ่มนะเราติวกลุ่มเดียวครับเราไม่มีปิดกลุ่มนะครับนะเราไม่มีเปิดกลุ่มใหม่แล้วมานั่งเก็บตังทุกปีไม่มีนะครับนะ ต่อไป12ไป28ครับเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เพิ่มขึ้น16สำหรับใครไม่รู้ว่าเลขตรงนี้มาจากไหนเอาเลขตัวหน้าลบตัวหลังขวาลบซ้าย28ลบ12อ่อเข้อใจไหมเราจะได้เลขตัวนี้มาว่ามันกระโดดเพิ่มขึ้นไปเท่าไหร่ดูระยะห่างนะทุกคนนะต่อไปตัวต่อไปตอบอะไรนี่ถ้าคนที่เชี่ยวเนี่ยเข้มเนี่ยนะเห็นเลขนี้เนี่ย เขาจะไม่เอาตามองไปไหนเลยเขาจะมองที่496เลยใครที่คิว้ววเนี่ยนะเห็นเลขชุดนี้เนี่ยมันต้องได้อ่ะนะครับทุกคน496มันคือเลขอะไรทุกคนมีเพื่อนพิมพ์มาแล้วมันคือเลขอะไรให้ยกอะไรทุกคนครับเห็น496มันคือเลขยกกาลังมันคือแพทเทิร์นยกกําลังซึ่งเจอแน่ๆพี่กาดอกจันไว้เลยนะครับทุกสนามเนี่ยโดยเฉพาะกทมเนี่ยอย่างน้อยต้องมาหนึ่งข้อการยกกําลังนะครับมันจะไปแทรกอยู่ตรงไหนอะไรก็ตามต้องมาแน่ๆนะครับ อย่างเช่น4เนี่ยมันคือ2กําลัง2เห็นไหมต่ไป9มันคือ3กําลัง2 16มันคือ4กําลัง2อย่างเงี้ยคุณอาจารย์นหนูจะรู้ได้ยังไงต้องรู้ครับเดินทางมาถึงวันนี้แล้วนะครับนะ,ะถึงแม้ว่าน้องจะไม่ได้ปูพื้นฐานกับพี่แต่พี่เชื่อว่าตลอดหนึ่งปีเนี่ยทั้งสนามอาชีวะสนามสอบพรทเนี่ยไม่ว่าติวเตอร์คนไหนต้องสอนเรื่องนี้กับน้องนะครับกับคุณครูทุกคนนะครับนะ ต่อไปเพราะนั้นตัวต่อไปคําตอบคือ5้ากำลังสองครับตรงนี้นะห้ากำลังสองเรายกเลยห้ากำลังสองคือห้าห้ายี่ห้าครับทุกคนอย่าเพิ่งตอบยี่ห้านะ,ะยกกําลังค่ะยกกําลังค่ะถูกต้องทุกคนห้ายกกําลังสองเยี่ยมอ่ะต่อไปเอายี่สิบแปดบวกยี่สิบห้าทุกคนบวกเลยยี่แปดบวกยี่ห้าถ้าบวกไม่ผิดจะได้เป็นห้าสิบสามครับคําตอบข้อนี้คือห้าสิบสามฝนฟับเลย ไปต่อทุกคนไปต่อพี่ไปไวหน่อยนะไปไวหน่อยนะครับนะเรื่องพราะเรื่องนี้มันมันไม่ได้มีสูตรลัดอะไรมากมายมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์พวกเรานะครับนะอ่ะต่อไปไปต่อข้อสามใครทําได้รัวคําตอบมาเลยทุกคนข้อสามเศษส่วนบ้างเห็นอะไรบ้างทุกคนใครมีชีทนี้อยู่แล้วนะทําให้มันเป็นประโยชน์นะนี่ปีหกสองนี่ปีหกสาม เห็นอะไรไหมถ้าใครไม <pl ains> nope <tv> ่เห็นเดี๋ยวไฮไลท์ให้ดูสี่เก้าสิบหกสี่เก้าสิบหกเห็นอะไรไหมที่ไฮไลท์สีเขียวเห็นอะไรไหมครับมันบ่งบอกว่าไงฮะบ่งบอกว่าคนออกข้อสอบเนี่ยคนเดียวกันนะครับมันจะมีล่องลอยอยู่นะครับนะล่องลอยของความคิดแนวคิดของเขานะครับว่าเรื่องเนี้ยเขาต้องออกประเด็นเนี้ยประมาณเนี้ยนะครับแต่อาจจะเปลี่ยนไปเป็นเศษส่วนบ้างเป็นอะไรบ้างแต่มันยังคงยกกําลังสองเหมือนเดิมทุกคนเห็นอะไรไหมฮะ อ่ามันคงยกกําลังสองเหมือนเดิมนะครับมีชีตเนี่ยพยายามเปรียบเทียบดูนะครับเนะปีที่แล้วพี่ก็พูดอย่างนี้แหละนะครับนะาอ่าทำไมเพราะนั้นจากข้อเมื่อกี้เลยทุกคนครับเศษส่วนครับตัวข้างบนต้องเป็นอะไรกําลังสองฮะนี่มีเพื่อนพิมมาแล้วครับข้างบนยกกาลังสองข้างล่างยกกาลังสามเยี่ยมทุกคนสุดยอด สองกลังสองสามกำลังสองสี่กำลังสองห้ากำลังสองเพราะนั้นตัวต่อไปตอบหกําลังสองครสีเขียวตรงนี้ตอบหกําลังสอง6กําลังสองคือ6คูณหกนะฮะอย่าตอบสิบสองนะหคูณหตอบสามสิบหครับผมแต่พระเอิญพระเอิญเดี๋ยวค่อยเฉลยนะพระเอิญเหลือบตาไปดูช้อยหน่อยข้างบนเนี่ยมีเลขเดียวที่เป็นสามหกถูกต้องไหมเลขเดียวเลย สามหกคำตอบข้อนี้เลยตกช้อยข้อที่สองครับผมฝนฟับเลยข้อนนี้ดึงสายตาไปให้ให้ตัวข้างล่างไม่ต้องทำนะครับนะแต่ขอพูดเพิ่มเติมนิดนึงสำหรับคนที่ทำได้แล้วนะครับทุกคนรู้จักกำลังสองแล้วนะครับอย่าทิ้งกำลังสามอย่าทิ้งนะฮะขอ,อยนุญาตพูดเพิ่มเติมนิดนึงข้อสอบออกกำลังสองแล้วมันจะออกกำลังสามได้ด้วยนะครับนะอ่ากำลังสามก็คืออย่างนี้ เลขแปดเนี่ยให้รู้จักไว้มันคือสองกำลังสามนะฮะยี่สิบเจ็ดให้รู้จักไว้นะครับใครปูพื้นฐานกับพี่เนี่ยพี่จะไม่ให้สอนจํานะพี่จะให้รู้จักมันไว้นะครับว่าเลขแบบนี้มันคือกําลังสามนะครับยี่สิบเจ็ดมันคือสามกำลังสามให้พอรู้จักไว้เฉยนะครับหกสิบสี่มันคือสี่กำลังสามร้อยยี่ห้ามันคือห้ายกกาลังสามนะเพราะฉะนั้นคําตอบตรงนี้ฮะที่อาจารย์วงกลมตรงนี้ก็ต้องเกิดจาก หกยกกาลังสามทุกคนหกกาลังสามหกกำลังสามก็คือหกคูณกันสามตัวนะครับถ้าพวกเราคูณไม่ผิดหกคูณหกคูณหกคูณกันสามตัวนะครับจะได้สองร้อยสิบหกอ่าโอเคนะครับและพี่พูดถึงเลขยกกําลังนิดนึงก่อนจะไปข้อต่อไปการที่น้องยกกําลังได้มันจะส่งผลนะฮะจะส่งผลต่อการถอดรูทถอดลากอีกนะครับลากที่สามลากที่สองอย่างเงี้ยมันจะมีผลนะฮะ เพราะว่ากําลัง3มเนี่ยมันคือตัวที่เหมือนกัน3ตัวไงมันก็จะเหมือนกันถอดรูทถอดลากอีกนะครับนะเพราะนั้นมัน,ม,นมันเกี่ยวเนื่องกันอยู่นะครับนะ,ะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะอ่ะต่อไปนะย้ำนะเป็นสนามท้ายๆแล้วที่เราจะติวหน้าแฟนเพจ Facebook ติวสาธารณะนะครับเดี๋ยวเดือนธันวามี้้ปิดกลุ่มลับติวปูพื้นฐาน68นะครับอ่าอ่ะ,อะต่อไปข้อที่4ครับ หลายคนทําข้อ4ี่รอแล้วเอาลุยเลยทุกคนข้อ4ข้อสอบปี63ครับ3ามสิบสองสี่แปาบสองสิบบางครั้งบางทีทุกคนอาจจะตีแชกก็ได้นะครับแต่ตีแชกมันก็มีหลายวิธีใช่ไหมฮะเนี่ยซูมก่อนซูมก่อน3ไป12เนี่ยมันเพิ่มขึ้น9 สิบสองไปสี่สิบแปดมันเพิ่มขึ้นสามสิบหกคือบางคนอาจจะใช้การบวกก็ได้นะแต่การตีแฉกเนี่ยมันมีการคูณด้วยทุกคนครับนะมันมีทั้งบวกลบคูณหารแหละแต่พอเราดูแนวโน้มตัวเลขตรงนี้ใช่ไหมมันเริ่มต้นสามครับมันจบหกร้อยกว่าเจ็ดร้อยกว่าใช่ไหมเลขมีความก้าวกระโดดขึ้นไปเข้าใจไหมอ่ามีความก้าวกระโดดขึ้นไปเพราะฉะนั้นทุกคนครับเราเห็นเลขตรงนี้เราคงไม่ใช่แค่บวกหรอกนะ มันต้องมีการคูณแน่นะครับเพราะนั้นข้อนี้หลายคนได้แล้วแหละนะครับลงตัวที่คูณ4นะครับลงตัวที่คูณ4นะอย่าได้แนวข้อสอบถ้าคุณครูอยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วถ้าอยากได้แนวข้อสอบในสาร,รบัญเลยคุณครูครับเขียนไว้ตามนี้เลยนี่หมาหอน6กเจ็เนี่ยกดเข้าไปนะครับถ้าใครอยู่ในกลุ่มลับแล้วนะถ้าใครยังไม่ได้อยู่ก็กดลิงก์ด้านบนได้นะครับไปซื้อในกลุ่มโอเพนแชทได้นะครับนะเ,เราเปิดให้คนข้างนอกซื้อด้วยตอนนี้นะครับอ่ะ ข้อนี้เป็นการคูณสี่ครับคูณสี่คืออะไรสําหรับคนที่ไม่ทราบก็อเอาเลขสามเนี่ยคูณสี่จะได้สิบสองเอาไหมเอาเลขสิบสองเนี่ยคูณสี่จะได้สี่สิบแปดเห็นไหมคูณสี่นะครับนะอ่าแต่ไมสี่แปดคูณสี่เหมือนกันคูณสี่เหมือนกันได้ร้อยเก้าสิบสองเราไปคูณดูนะครับนะอ่าสำหรับคนที่มาใหม่นะครับนะจันย้ำนิดน,นึงนะอันนี้เป็นคอร์สไม่ใช่ปูพื้นฐานนะครับติววิเคราะห์สอบแล้วนะครับ เราติวจากในกลุ่มลับออกมาแล้วก็มาติววิเคราะห์ข้อสอบข้างนอกแล้วนะครับนะตอนนี้เราปล่อยเสือเข้าป่าแล้วครับทุกคนครับนะทุกคนที่มาติววเนี้ยถ้าเป็นลูกศิษย์พี่ต้องเป็นเสือแล้วนะครับคอยขย่าเหยื่อแล้วนะต่อไปครับตัวต่อไปร้อยก้าสองก็ต้องคูณสี่เหมือนกันครับลองไปคูณดูนะฮะเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้ก็ต้องคูณสี่เหมือนกันนี่ตรงนี้อ่าก็เอาเจ็ดร้อยหกสิบแปดคูณสี่นี่ตั้งคูณป่างตั้งไหม ใครถนัดตั้งคูณตั้งคูณเลยนะถ้าใครไม่ถนัดฝึกมาเยอะแล้วไม่ต้องตั้งคูณแล้วไล่ไปคูณเลยแปดสี 8, 4, 3, 2, ่สามสองฮะใส่สองทดสามครับอ่าใส่สองทดสามเหลือบตาดูช้อยช้อยที่ลงท้ายด้วยสองมีช้อยข้อเดียวฮะข้อนี้ตอบช้อยข้อสามครับฝนฟับเลย<ๆ>การคูณบรรทัดเดียวก็ต้องเป็นนะครับนะ,ะนี่ลงท้ายด้วยสองนะรูพัชลาเออต้องอย่างนั้นแหละนะครับนะฝึกการคูณเลขไว้นะครับอ่าต่อไปครับ คือเดี๋ยวใครจะตกใจนะก็คือการติวปูพื้นฐานเนี่ยเราติวกันไปแล้วนะครับนะตอนนี้เราเป็นการวิเคราะห์ข้อสอบแล้วนะครับปกติพี่จะสอนละเอียดกว่านี้นะครับละละเอียดจนเบื่อนะครับนะแต่ตอนนี้เราก็สบายๆแล้วแหละนะครับมันอยู่ในช่วงท้ายๆแล้วของปีหกเจ็ดนะครับนะสนามไหนมาก็เอาหมดแหละนะครับตอนนี้ต่อไปข้อห้าครับผมข้อห้าข้อสอบปีหกสามไปต่อครับอันไหนไม่ยากมากพี่ก็จะไปไวเลยนะ หนึ่งเก้ายี่ห้าสี่สิบเก้าแปดสิบเอ็ดโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงนะออกอย่างนี้มานะฝนให้กระดาษขาดเลยทุกคนครับนะเพราะว่าเราเห็นเลขเก้าเนี่ยเราเห็นเลขยี่ห้าเนี่ยนะครับพี่ว่าคนคนที่ฝึกเยอะๆเนี่ยรู้แน่เห็นเลขพวกนี้เอาสี่เก้าด้วยก็ได้เออนะครับเราเห็นเลขเก้ามาก็เห็นเมื่อกี้ว่าเก้ามันคือสามกำลังสอง เห็นยี่ห้ามันยิ่งยืนยันใหญ่มันคือห้ากำลังสองหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปยุ่งมันเพราะมันมองไม่ออกนะครับนะแต่เราเห็นสี่สิบเก้าเนี่ยสี่ิบเก้ามันคือเจ็ดกำลังสองอยกกำลังถูกต้องครับเห็นแปดสิบเอ็ดมันคือเก้ากำลังสองแค่นี้ก็เพียงพอจะอนุมานได้แล้วครับว่าเลขหนึ่งเนี่ยมันคือหนึ่งกำลังสองนะครับอ่าเพราะนั้นเราก็ถามตัวเองว่าเฮ้ยมันกำลังสองหมดเลยวะแล้วมันอะไรกำลังสองล่ะ นะมันกําลังสองแน่ๆละครับแต่มันจะอะไรกําลังสองล่ะเราก็ไปดูต่อว่าเลขที่มันเป็นเลขตรงนี้นะครับเลขข้างล่างเนี่ยที่เรียกที่เขาเรียกว่าเลขฐานเนี่ยนะครับหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าเนี่ยมันคือเลขคี่นะคือเลขคี่เพราะนั้นหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าตัวต่อไปต้องไม่ใช่สิบแนะ่ตัวต่อไปต้องเป็นสิบเอ็ดครับทุกคนครับเป็นสิบเอ็ดเพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือสิบเอ็ดกำลังสองจบแล้วหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดถูกต้องฮะคำตอบข้อนี้คือสิบเอ็ดกำลังสองตอบ สิบเอ็ดคูณสิบเอ็ดนะสิบเอ็ดคูณสิบเอ็ดตอบหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดครับผมฝนฟับ <X L an> เลยตรงนี้เห็นไหมตีคนไปทีละเรื่องนะมันมีหลายข้อเพราะว่ามันหลายพศนะครับนะหลายพศเฉยนะครับอ่ะ่อไมข้อที่หกครับพศหกสี 6, ่เริ่มขยับเข้าใกล้แล้วนะขยับมาเรื่อยๆแล้วนะ่อไมข้อที่หกครับสามสี่เจ็ด ห้าหกสิบเอ็ดแปดจุดจุดช้อยมีเจ็ดเก้าสิบสิบสองให้ทุกคนเห็นแบบนี้นะทุกคนจำไว้เลยคงไม่มีการคูณแนนะ่ตัดทิ้งเลยยกกำลังเนี่ยยกกำลังเนี่ยก็ตัดทิ้งเลยนะครับตัดทิ้งไว้ก่อนเลยไม่มีแน่นะครับเลขมันใกล้ๆอย่างเงี้ยนะบวกลบเนี่ยอยู่แค่นี้แหละครับนะเขอยนว่าอ่ะ, okay ะ,อะมาทุกคนชวนสังเกต เห็นอะไรไหมนี่หลายคนเริおお่มตอบแล้วนะโอ้เย ok ี <another> ่ยมมากเนยนะครับนะตาพวกเราคมมากเลยนะกคนบอกเอ๊ะทำไมตอบอันนี้วะอ่าไม่เป็นไรทุกคนครับเดี๋ยวพี่เฉลยให้นะทุกคนเห็นเลขเจ็ดกับเลขสิบเอ็ดหมถามว่าเกี่ยวไมจริงจริงมันก็ไม่เกี่ยวหรอกแต่ชวนดูนะเลขเจ็ดเนี่ยเกิดจากสามบวกสี่เป็นเจ็ดเห็นไหมฮะอมันสะสมคูเอพิวถูกต้องเลย เลขสิบเอ็ดเนี่ยเกิดจากห้ากับหกบวกกันเป็นสิบเอ็ดบวกกันนะแต่ข้อเนี้ยมันดันไม่รู้เลขนี้สิมันจะเอาอะไรบวกกันใช่ไหมอ่าโอเคไหมมันก็ไม่ได้นะครับหรือบางคนจะรู้จักกันห้องรู้จักแบบกันห้องนะครับกันห้องอย่างนี้ป่ะหรือยอย่างนี้ป่ะอย่างนี้ป่ะบางคนรู้จักกันห้องนะครับห้องเนี้ยโอเคได้ห้องเน, OK, นี้ก็ได้แล้วนะครับแต่ห้องเนี้ก็ไม่ได้ นะครับแล้วแต่พวกเราจะเรียกนะบางคนมองออกบางคนกั้นห้องอะไรเงี้ยนะครับแต่ไอ้ก้อนหลังที่พี่กาดอกจันตรงเนี้ยก็ไม่รู้อีกว่าตัวเป็นเลขอะไรจะบวกกันนะบวกกันได้ตัว,ตวนี้ก็ไม่รู้อีกนะแต่แต่แต,แต่แต่ถ้าตรงนี้รู้ว่าเป็นสิบห้าสมมตินะเป็นสิบห้าแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นเจ็ดแน่ถูกต้องไหมเพราะว่าสองตัวนี้บวกกันได้สิบห้าเห็นไหมอ่าเพราะเราดูจากสีเขียวอ่ะสองห้องก่อนหน้านะแต่อันนี้เราไม่รู้ทั้งสองตัวนี้เลยนะครับ แสดงว่าเรา,เราใช้ตรงสีเขียวเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับไม่ได้เลยเออเอ่โอเคไหมต่อมาต่อมาคนแบบอืมแล้วมันจะเป็นยังไงได้บ้างนะครับคราวนี้อีกวิธีหนึ่งบางคนดูอย่างนี้บางคนดูอย่างนี้ขออนุญาตลบนะอีกวิธีหนึ่งนะพี่จึงบอกว่ามันต้องลองไงลองไงแล้วลองเนี่ยต้องตรงตามเขาด้วยนะเขาใครอะคะ คนออกข้อสอบไหมครับนะออมางคนคิดเองเออเองนะแต่ไม่ตรงคนออกข้อสอบเพราะบางคนมางคนไม่ตรงครับคิดเองเออเองมันต้องเป็นแบบนี้แหละค่ะท่านคบแต่ไม่ตรงเลยนะครับประกาศชื่อมาไม่มีชื่ออย่างเงี้ยนะครับนะเ,ออเพราะนั้นการลองเนี่ยมันต้องลงมันต้องตรงตามเข่าด้วยนะครับนะเมื่อคนทําแบบนี้อ่ทุกคนดูนะเมื่อคนทําแบบนี้รู้จักกระโดดข้ามไหมใครเคยเตลวมารู้จักอนุกรมกระโดดข้ามไหมรู้จักไหมฮะเออถามดีกว่า ใครรู้จักอนุกรมกระโดดข้ามกดเล็กหนึ่งฮะไม่รู้จักกดศูนย์นะพิมนะฮะกระโดดข้ามรู้จักไหมอ่านอันนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูกระโดดข้ามเดี๋ยวเปิดในเปิดในหนังสือนิดหนึ่งนะเดี๋ยวเปิดให้ดูกระโดดข้ามเดี๋ยวพี่จะบอกว่าทําไมมันไม่ใช่เปิดให้ดูนี่คือเล่มที่เราจะติวปีหกแปดนะครับมีการเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะนี่อ่ประมาณนี้ ใครใครรู้จักพิมพ์เลขหนึ่งฮะใครไม่รู้จักพิมพ์เลขศูนย์นนุกรมก,กระโดดข้ามคําว่ากระโดดข้ามคือมันมันมันไม่ใช่ข้ามข้อไปเลยนะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนะนุกรมกระโดดข้ามเดี๋ยวพี่หาก่อนอยู่ไหนวะเนี่ยทุกคนพิมพ์เลยรู้จักกดหนึ่งฮะไม่รู้จักกดสองฮะไอ้ม่ไม่รู้จักกดศูนย์รกกครับนี่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 เนี่เฮ้ยมีศูนย์วะมีศูนย์อยู่นะอ่าอ่ะทุกคนเงยหน้าครับเงยหน้าทุกคนไม่ต้องจดนะเงยหน้า ไอ้อย่างนี้เรียกว่านุกรมกระโดดข้ามอย่างเงี้ยเรียกว่ากระโดขะโดข้ามกระโดดข้ามยังไงตีแฉกอย่างนี้ไม่ได้แบบตามหนังสือต่างๆเนี่ยตามแบบที่เขาสอนกันเนี่ยไม่ได้ครับถ้าจะเป็นนุกรมกระโดดข้ามได้ตัวเลขต้องยาวข้อมูลต้องเยอะนะครับนี่คือจุดสังเกตเลยทั่วไปเลยจะเป็นนุกรมกระโดดข้ามได้ข้อมูลต้องเยอะนะครับพอข้อมูลมันเยอะทุกคนดูคําว่าเยอะเนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดเก้าตัวเนี่ยเขาเรียกว่าเยอะนะครับอย่างงี้ให้เนะีสันนิษฐานเลยนะครับว่าคงใช่แน่นะะว่าเป็นนกกลมกระโดดข้ามข้อสันนิษฐานข้อที่สองนะครับเลขมันจะเพิ่มเพิ่มลดลดครับมันจะสลับฟันปลากันอยู่นะทุกคนดูนี่คาว่าสลับฟันปลามันคืออย่างนี้เห็นไหมเนี่ยเนี่เขาเรียกนกกลมกระโดดข้ามพอไฮไลท์สีเขียวปุ๊บอ๋อเลยทุกคนดู เพิ่มขึ้นสอง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 นี่เขาเรียกว่ากระโดดข้ามคือไม่ต้องสนใจสิบห้าไม่ต้องสนใจสิบเก้าไม่ต้องสนใจยี่บสามข้ามมันไปนเลยครับแล้วดูเฉพาะที่โยงเส้นสีแดงตัวตรงนี้ต้องตอบยี่บสองเพราะมันเพิ่มขึ้นทีละสองเห็นไหมครับพอเราเห็นสีเขียวแล้วอาจารย์แต่มันไม่ได้ถามนี่ว่ามันไม่ถามก็ก็ก็ไม่ต้องไปตอบไงฮะนี่พี่แสดงให้ดูเฉยๆนะครับนะ มันจะถามตัวไหนมันจะถามตัวนี้นี่เราก็ดูเฉพาะสีส้มเหมือนเอาสีเขียวออกไปดูเฉพาะสีส้มนะครับถ้าดูสีส้มอย่างเดียวจะเป็นนี้อย่างนี้เรียกว่ากระโดดข้ามตอนแรกว่าจะไม่อธิบายแต่ว่าเดี๋ยวบางคนงงว่าอะไรกระโดดข้ามสับของน้องกับสับของพี่อาจจะไม่เหมือนกันนะครับบางคนมาเรียกว่าข้ามหนึ่งอะไรก็แล้วแต่พวกเรานะครับทุกคนดูสีส้มฮะสิบห้าไปสิบเก้าเพิ่มขึ้นสี่ สิบเก้าไปยี่สามเพิ่มขึ้นสี่ยี่สามไปอะไรเพิ่มขึ้นสี่เห็นไหมคำตอบต้องเป็นยี่บเจ็ดเนี่ยยี่ิบเจ็ดข้อหนึ่งนะคำตอบพี่ไม่สนหรอกนะครับแต่พี่สนพวกเราว่าเราสังเกตเป็นไหมว่าเมื่อไหร่จะเป็นกระโดดข้ามโจทย์มันจะยาวนะครับแต่ข้อนี้เนี่ยโจทย์อยู่ไหนเอ่ยข้อนี้เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมันก็พอได้ นะครับมันก็พอได้นะเป็นกระโดดข้ามได้ไหมอ่ะมาดูตึกตึกตึกได้ไหมไม่ได้เห็นไหมข้อมูลมันน้อยอ่ะเห็นไหมเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมันเพิ่มขึ้นสองอันนี้เพิ่มขึ้นสามนะสีส้มก็ไม่น่าได,ได้นะครับดูต่อสีเว้นสองตัวเป็นหกเราเว้นสองตัวมานี่เห็นไหมก็ไม่ได้เห็นไหมครับ หรือจะกระโดดข้ามแบบนี้ตัวเว้นตัวปึ๊ก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 แบบที่ทำเมื่อกี้นี้ใช่ไหมทุกคนก็มาดูนี่สามไปเจ็ดเพิ่มขึ้นสี่พี่ไว้หน่อยนะหกมาเจ็ดมาหกล้อลงหนึ่งใช่ไหมหกมาแปดบวกเพิ่มขึ้นสองใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ได้ใช่ตัวเลขมันเยอะโจทย์มันยาวแต่มันไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเลยว่า บวกสี่ลบหนึ่งบวกสองมันไม่เห็นแพทเทิร์นเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นข้อนี้คงไม่ใช่กระโดดข้ามนะครับพี่ถึงบอกว่ามันต้องลองไงฮะต้องลองไงอ้าวเฉลยครับมีใครตอบไหมคำตอบข้อนี้คือมาดูกันมาดูกันทุกคนดูฮะฮึดูนะทุกคนเห็นเลขตรงนี้มันเป็นสามสี่เห็นไมสามสี่อันนี้ห้าหกเห็นไหม เป็นเลขเรียงกันนะเลขเรียงกันง่ายง่า,างนี่เลยครับสามสี่เนี่ยมันห่างกันหนึ่งใช่ไหมสามไปสี่เพิ่มขึ้นหนึ่งห้าไปหกเพิ่มขึ้นหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แปดไปอันนี้ก็ต้องเพิ่มขึ้นหนึ่งเหมือนกันแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าครับใครตอบเก้าข้อนี้บวกหนึ่งไหมใครตอบช้อยข้อสองครับบวกหนึ่งไหมฝนฟับเลยไม่มีทางอื่นแล้วนะครับสําหรับคนไม่รู้จาไม่เลย แบบนี้ก็มีด้วยคือบางทีประสบการณ์เราไม่ถึงเนี่ยเราก็ต้องเก็บว่าเฮ้ยแบบนี้มีด้วยวะเ,เก็บไว้เก็บไว้ที่ไหนไม่ใช่เก็บไว้ทิ้งทิ้งถังขยะไม่ใช่งั้นนะครับเก็บไว้ว่าวันใดวันหนึ่งพอลองพอลองแล้วมันไม่ได้เฮ้ยมันเคยมีแบบนี้ด้วยว่ะมันเคยมีแบบนี้ด้วยไม่ใช่ว่าวันนี้ไม่รู้แล้วทิ้งไปไม่ใช่ครับเรื่องเนี้ยคนที่เขาเคยตอบแล้วเขาบวกหนึ่งมาก่อนเนี่ยนะครับเขาก็เคยไม่รู้มาก่อนเขาก็เคยว่า เฮ้ยมีแบบนี้ด้วยเหรอวะเนี่ยเฮ้ยมียกกาลังด้วยเหรอวะเนี่ยมีบวกสะสมด้วยหรอวะเนี่ยเขาก็เคยไม่รู้มาก่อนนะครับแต่วันนี้มันผ่านกระบวนการเนี้ยมาเป็นปีแล้วนะครับหลายคนอยู่ในกลุ่มเนี่ยมามาเกือบจะปีแล้วนะครับผ่านหลายสนามแล้วของปีหกเจ็ดอะนะครับมันเจอจนชินแล้วนะครับนะมันเจอจนเบื่อแล้วต้องพูดอย่างงี้เนอะอออ่ะต่อไปครับไปต่อก็ทมหกสี่เฮ้ยเดี๋ยวหกสี่หนึ่งสี่เก้าสิบหกทุกคน เดี๋ยวนะเห็นอะไรป่ะยูหูยูหูเห็นไหมปีหกสามเคยออกแบบนี้ปีหกสี่แม่งเอาอีกแล้วนะครับในการที่เราติวข้อสอบจริงมันดีตรงนี้นะครับนะอะมันเคยออกแล้วทุกคนยกกำลังอะนะเนี่ยเอยแต่แต่ข้อปีปีหกสามมันเป็นเลขคี่ว่ะทุกคนแต่ข้อเจ็ดเนี่ย มันไม่ใช่เลขคี่เนาะสองกำลังสองสามกำลังสองสี 2, ่กำลังสองไม่ใช่เลขคี่วะอันนี้อันนี้เป็นเลขเรียงกันปกตินะครับเพราะฉะนั้นตัวต่อไปต้องอะไรกําลังสองครับโอ้โหหลายคนไปนําไปแล้วเอานําไปแล้วเอออ้าวต่อใบต้องเป็นห้ากำลังสองครับอห้ากำลังสอ,อ,อ,องห้ายี่สิบห้าครับ 5, ค,คาตอบข้อนี้คือยี่สิบห้าครับเนี่ยอันไหนน้องได้แล้วพี่จะไปไว้นะครับเพราะว่ามันคง ไม่น่าจะมีปัญหากับผู้เรานะเออสบายๆนะครับนะอ่ะต่อไปครับข้อแปดฮะยกกาลังอย่าลืมนะพี่เน้นเลยนะยกกาลังนะครับนะยกกําลังตีแฉกเนี่ยนะเจอแน่ๆนะครับข้อแปดครับหนึ่งสามเก้าสิบเก้าจุดจุดห้าสิบเอ็ดตัวที่เว้นตรงนี้ตอบอะไรทุกคนข้อสอบที่เว้นแบบเนี้ยแล้วมีข้างหลังตามมาอย่างเงี้ยนะครับ น้องอย่าเขาเรียกอย่าทิ้งตัวหลังนะตัวหลังจะเป็นตัวคอนเฟิร์มว่าคําตอบที่เราเห็นนะถูกไหมนะครับนะอ่ามันจะมีการเดาอะไรบางอย่างนะครับน้องเดาไปก่อนนะครับนะอน้องเดาไปนะครูฟ้าบอกวันนี้กี่ข้อคะอาจจะแดงว่าไม่ได้มาตอนต้นนะครับนะออบอกไปแล้วบอกไปแล้วนะครบับว่าวันนี้กี่ขอ้อต่อไมหนึ่งไปสามบวกเพิ่มขึ้นสองนะตีแฉกนะทุกคนนะต่อไมสามไปเก้า 6. บวกเพิ่มขึ้นหกอืมต่อไม เก้าไปสิบเก้าบวกเพิ่มขึ้นสิบครับผมนี่ตัวต่อไปบวกเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นี่ลองดูอีกชั้นไหมสองหกสิบสองหกสิบคูชัชวันเฉลยซะแล้วขอบคุณครับที่ช่วยตอบนะยี่สิบข้อครับวันนี้นะต่อไมสองไปสี่บวกเพิ่มขึ้นสี่นะหกไปสิบก็บวกเพิ่มขึ้นสี่ มีคนบอกรู้ยังไงว่าต้องตีอีกชั้นหนึ่งก็พอเห็นตัวเลขแล้วมันก็รู้สึกครับนะมันก็รู้สึกมันก็มาเลยนะครับเลขพวกนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้สีมูตรงนี้นะครับประกาสีดําเนี่ยเราบวกสี่หมดแล้วเพราะนั้นตรงนี้เราต้องบวกสี่ด้วยนะบวกสี่ด้วยสิบบวกสี่อย่าลืมบวกด้วยนะสิบบวกสี่บวกตามเส้นเลยนะสิบบวกสี่จะมีค่าเท่ากับสิบสี่ครับผมตรงนี้ต้องบวกสิบสี่อ่าแล้วตัวต่อไปก็บวกเลยนะครับ สิบเกบวกสิบสี่บวกเลยนะสิบเกบวกสิบสี่ต้องลงท้ายด้วยสามคำตอบคือสามสิบสามีช้อยด้วยสาิบสาแต่เดี๋ยวก่อนทุกคนครับเดี๋ยวก่อนนะจาเย็นนะวันสอบเนี่ยอย่าเพิ่งดีใจนะให้ทุกคนเช็คไปข้างหน้าต่อเพราะว่ามันยังมีตัวเนี้ยวาตรงเนี้ยมันได้ห้าเอ็ดจริงไหมนะครับเราลองทําแบบที่เราคิดเมื่อกี้เนี่ยว่ามันต้องบวก4ไปด้วยนะบวกสี่นะบวกสี่ แล้วพอมันบวก4ปั๊บเราต้องเอาสีชมพูตรงนี้นะครับสีชมพูตรงนี้ไปบวก4มันจะกลายเป็น18มันจะเป็นตัวรีเช็คตรวจสอบซ้ําอีกทีหนึ่งว่าเลขที่เราได้เนี่ยมันถูกจริงไหมนะครับบางครั้งบางทีมันหลอกมาทุกคนนะเราเอาสีชมพูตรงนี้บวก4ทุกคนครับสิบวกสจะกลายเป็น18แล้วลองนะลองฝนฟับเลยนะเสียงหล่อนดีไหม นะเอาสามสิบสามบวกสิบดไอ้คำตอบที่ได้เนี่ยบวกสิบแดสามสามบวกสิบแปดโวดได้ตาเปล่ารู้เลยว่าได้ห้าสิบเอ็ดตรงฮนะตรงครับเห็นไหมเพราะนั้นเป็นการการตีว่าตรงนี้สามสามาถูกอันนี้ระวังนิดนึงนะบอกบอกไว้นิดนึงนะครับว่าควรจะต้องระวังหน่อยนะครับว่าเลขมันเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าเจอข้อสอบดีก็ดีไปถ้ามันไม่หลอกอะไรก็ดีไปนะครับแต่พี่ไม่อยากให้หนึ่งคะแนนมันเสียไปตรวจสอบต่ออีกนิดหนึ่งนะครับนะอ่ะต่อไปครับทุกคน ไปต่อลุยไม่อยากเอาเมียมาเลยไม่ี้ไม่อยากเอาเมียมาเลยพวกเพื่อนมันเยยะพวกเพื่อนมันเยอหัวหัวเมีเยข้อที่เก้าหนึ่งสองห้าเก้าจุดจุดจุดยี่สิบเจ็ดมีเว้นด้วยมีเว้นเดี๋ยวต้องตรวจสอบนะครับออลองตีแช์ก่อนไหมทุกคนลองตีแช์ก่อนนะมาเริ่ม อหไป2เพิ่มขึ้น1นึ่งนะฮะสไป5้ไปห,ไปหนี้เพิ่มขึ้น3เอาละทุกคนลบเลขบวกเลขดีๆนะครับอาจจะมีการคิดเลขผิดบ้างอะไรบ้างเป็นเรื่องปกตินะพี่เก็บก็เคยผิดนะครับเพราะนั้นหลายคนบอกอาจารย์หนูคิดเลขไม่ไวเหมือนอาจารย์ไม่ไม่เป็นไรทุกคนครับไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องฝึกบ่อยๆนะครับผิดบ่อยๆเดี๋ยวมันก มันก็จําเองทุกคนครับทำเรื่อยฝึกฝนเรื่อยๆ,อๆนะครับการคิดเลขเนี่ยมันไม่มีใครผิดมันไม่มีใครถูกร้อยเเ็นหรอกมันมีผิดบ้างนะครับนะแต่ฝึกเยอะๆจะลดอัตราการผิดพลาดลงได้นะครับต่อไปห้าไปเก้าบวกเพิ่มขึ้นสี่นะตัวต่อไปบวกเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ตรงนี้เฮ้ยทุกคนทุกคนต้องสันนิษฐานแล้วว่ามันเป็นยังไงองสันนิษฐานแล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงว่าหนึ่ง หนึ่งสามสี่มันเป็นยังไงบางคนบอกอาจจะเป็นเฮ้ยอาจารย์อาจจะเป็นอันนี้เพิ่มขึ้นสองอันนี้ลองนะทุกคนนะลองนะสามไปสี่เพิ่มขึ้นหนึ่งทุกคนต้องเดาต่อว่ามันควรจะเป็นอะไรนะครับหรือบางคนบอกว่าเฮ้ยตรงนี้บวกเพิ่มขึ้นสองหรือเปล่าอาจจะสลับฟันปลาหรือเปล่าบวกสองบวกหนึ่งบวกสองหรือเปล่าทุกคนเงยหน้าดูก่อนนะอย่าเพิ่งจดนะย้ำว่าอย่าเพิ่งจดนะอาจจะผิดก็ได้ทุกคนลองดูนะ สี่บวกสองจะกลายเป็นหกบวกหนี่ฮะแล้วเราก็เอาเก้านี่บวกหกเก้าบวกหกเป็นสิบห้าพอเหลือบตาดูช้อยปั๊บขนลุกเลยทุกคนครับไม่มีช้อยก็แสดงว่าที่เราตั้งสมมติฐานไว้มันผิดเข้าใจไหมหรือหรือนะหรือนะหรือถ้ามีช้อยสิบห้ามีช้อยอย่าลืมตรวจสอบต่อว่ามันได้แบบที่เราคิดแบบนี้ไหมนะครับถ้ามันมีช้อยนะอ่ะพี่ตรวจสอบให้ดู ว่ามันได้แบบที่เราคิดไหมดูนะตรงนี้เท่าไหร่บวกสองบวกหนึ่งบวก 2. สองสลับฟันปลาครับเพราะฉนั้นตัวต่อไปต้องบวกหนึ่งฮะบวกหนึ่งอย่าเพิ่งเชื่อไปต่อเอาหกตรงนี้ที่วงกลมสีน้ําเงินบวกหนึ่งนะครับหกบวกหนึ่งจะกลายเป็นบวกเจ็ดนะแล้วอย่าเพิ่งเชื่อครับเอาสิบห้าที่เราได้นะฮะบ,บวกเจ็ดดูซิว่าได้ยี่สิบเจ็ดไหมนี่เขาเรียกว่าการรีเช็คใครไม่เข้าใจเขาว่ารีเช็คนะ เป็นการรีเช็คทุกคนดูครับเอาสิบห้ากับเจ็ดบวกกันสิบห้ากับเจ็ดบวกกันได้แค่ยี่บสองแต่โจทย์มันต้องเป็นยี่ิบเจ็ดใช่ไหมแสดงว่าสิบห้าเลยผิดนะเห็นไหมถ้ามีช้อยก็อย่าไปตอบเข้าใจไหมครับนี่คือการที่มีตัวหลังตรงนี้ให้ตรวจสอบให้ดีนะบางทีมันมีช้อยแต่คําตอบมันผิดอย่างเงี้ยนะครับนะระวังนิดนึงนะครับนะอ่ะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่ลบนะขออนุญาตลบนะบอกแล้วว่าอย่าพิ่งจดนะทุกคนฉเฉลยครับหลายคนตอบมาแล้วฉเฉลยครับ นอกจากการตีแฉกตรงนี้แล้วมันยังสังเกตได้ว่าอันนี้สมมุติฐานนะมันยังสังเกตได้ว่าหนึ่งกับสามเนี่ยบวกกันได้สี่อะดูนะดูนะดูนะสี่เนี่ยเกิดจากสองตัวหน้าของมันคือหนึ่งกับสามบวกกันอ่ามันสันนิษฐานได้ว่าอย่างนั้นนะครับเราก็มาดูตัวต่อจากนี้เลยนะตรงนี้นะนี่นะมันก็ต้องเกิดจากอะไรดูประกาสีดําครับดูตรงนี้มันก็ต้องเกิดจากสองตัวหน้าของมันเห็นไหม เราจะหาไอ้ตัวนี้ใช่ไหมไอ้ตัวที่ตีสี่เหลี่ยมตรงนี้ใช่ไหมอยากหาสี่เหลี่ยมต้องไปหาสองตัวหน้าของมันบวกกันสองตัวหน้าของมันคือที่เราวงกลมอ่ะนะครับก็คือสามกับสี่บวกกันอ่าสามกับสี่บวกกันเป็นเจ็ดนะแสดงว่าตรงนี้จะได้เป็นเจ็ดขออนุญาตใช้ปากกาสีแดงได้เจ็ดนะครับบวกดูเก้ากับเจ็ดบวกกันเป็นสิบหกครับดูช้อยมีอย่าเพิ่งเก็บความดีใจนั้นไว้นะครับนะอ่า ไว้ในเลแบนสีดำนะครับเนะนะอ่ะเราก็มาดูตัวนี้นะดูตัวนี้มารีเช <navigation> ็คหน่อยว่าเฮ้ยตรงนี้ปากกาสีดำเนี่ยเกิดจาก2ตัวหน้าของมัน2ตัวหน้าของมันคือใครคือ4กับ7บวกกันเห็นไหมสี่กับ7ดบวกกันเป็น11นะครับที่วงกลมสีดำแล้วเราก็เอา16ตรงนี้บวกไปตามเส้นนี้สะพานลักษารสินตรงนี้16กับ11บวกกันเป็น27 ตรงนะครับตรงแล้วแสดงว่าคำตอบ16หในคอนเฟิร์มฮะฝนฟับเลยเสียเวลาไม่นานวันสอบเสียเวลาไม่นานนะครับนะน้องไม่ต้องมานั่งพูดแบบพี่ไงวันสอบต,ต,ตี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 ปุ๊บทดเลขเลยนะครับนะแต่วันนี้พี่ต้องพูดปันกลางปันกลางแบบไม่ได้ไวเพราะมีหลายคนนะฮะที่อาจจะไม่เคยติวกับพี่เคยฝึกแบบอื่นมาอะไรเงี้ยนะครับนะก็ต้องพูดช้าทีนหนึ่งนะครับนะเอออ่ะต่อไปครับนี่ช้าแล้วนะเพราะว่าเราไม่ได้ปูพื้นฐานนะนี่นะติววิเคราะห์แบบไม่ปูพื้นฐานนะครับ พอเป็นแหกโค้งแล้วนะครับเป็นเป็นคอร์สไม่ได้คอร์สปูพื้นฐานนะครับอ่ะต่อไปครับได้นะได้นะมีเก้าข้อเหรอเนี่ยต่อไปเป็นข้อที่สิบอ่ะโอเคนะก่อนจะมาข้อสิบทุกคนครับนะบางคนบอกครึ่งทางแล้วดีใจเดี๋ยวอย่าเพิ่งดีใจนะพี่เตรียมมาเพิ่มเติมนะครับก่อนจะไปเพิ่มเติมนะฮะพี่อยากให้ทุกคนฝึกต่อไปนี้นะครับที่พี่จะเน้นนะ เมื่อกี้พี่เน้นอะไรไปนะไม่ต้องเอาผ้าสามสี่มาผูกพี่นะเรื่องนี้พี่เน้นว่าหนึ่งยกกําลังต้องฝึกยกกําลังต้องฝึกนะฮะกำลังสองกำลังสามเน้นเลยนะทุกคนรอบนี้นะเน้นเลยนะครับข้อที่2นะฮะนอกจากยกกําลังแล้วการบวกสะสมเห็นยังว่าการบวกสะสมเนี่ยข้อนี้ก็ใช้ข้อหนึ่งแรกเลยก็ใช้นะครับการบวกสะสมพี่เน้นแล้วนะครับอันที่สามคือสิ่งที่จะเน้นต่อไปนี้ นะครับให้ฝึกติดไม้ติดมือไว้นะครับแล้วคะแนนจะเป็นกรอบเป็นกำรรอันแรกครับทุกคนไม่มีในชีตนะครับไม่มีในชีตนะไม่มีในชีตจดเพิ่มได้หรือแคปรูปเฉยๆพอนะครับไม่ต้องก้มหน้าก้มตาจดนะครับเอาหัวใจสําคัญไว้นะครับอย่าจําตัวเลขนะฟังนะเขาคงไม่ออกเลขแบบนี้อีกแล้วนะครับนะฟังเลยนะครับสิ่งที่สามที่พี่จะเน้นคือการตีหลายชั้น ตีแฉกหลายชั้นนะครับอะแคปรูปแล้วนะแคปรูปนะทุกคนคปรูปนะอะ KB แ,แล้วนะคปแลนะ้วเงยหน้าไม่ต้องจดครับตีแฉกหลายชั้นมาดูฮะเริ่มสองไปสี่ฮะสองไปสี่เพิ่มขึ้นสองตีแฉกชั้นแรกก่อนการตีแฉกหลายชั้นเนี่ยชั้นแรกมันอาจจะยังไม่เห็นนะครับนะไปต่อสี่ไปสิบสองเพิ่มขึ้นแปด เลขได้น,น้อยบวกลบได้นะครับ12-4ลบ4เป็น8นะหน้าลบหลังหน้าลบหลังนะหน้าลบหลังนะต่อไป12ไป68นะครับเพิ่มขึ้น56 56ไม่ต้องจดนะไม่ต้องจดนะครูแบงค์ตอบไปแล้วนะอันนี้อาจารย์เคลียร์ไปหมดแล้วว่าคณิตศาสตร์มีกี่ข้อตรงไหนจะออกข้อสอบเคลียร์ไปหมดแล้วเมื่อตอนตอน้นขออย่าไม่พูดซ้ำนะทุกคนนะแชร์เก็บไว้ได้ครูแบงค์นะแชร์เก็บไว้ได้แล้วก็ไปย้อนดูได้นะครับนะ จะจะได้โฟกัสถูกว่าอันไหนเอาเข้อสอบและมันกี่ข้อด้วยนะครับนะอันต่อไ,ไปหกสิไป2อ4เพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับพอเลขมันเริ่มเยอะเนี่ยบางทีมันเป็นพันด้วยนะครับเราอาจจะต้องไปนั่งทดเลขดูนะสองร้ลบหกหน้าลบหลังจำคำนี้ได้ไหมหน้าลบหลังนะครับนะสองเขียนก่อนดีกว่า2องร้อยสนี่ลบหกแปดนก็ลบเลขเลยนะ เออทุกคนอาจารย์ถามด้วยดิอาจารย์ถามตลอดนะทุกคนลบเลขยังไงอ่ะทุกคนลบแบบนี้ปะสี่ไปยืมหนึ่งหนึ่งไปยืมสองงี้ปะแล้วก็เหลือหนึ่งแล้วก็เป็นเก้าแล้วก็เป็นสิบสี่ไหมอย่างงี้ไหมทุกคนลองทาแบบนี้ดูนะครับคือสี่กับแปดมันลบกันไม่ได้ใช่ไหมทุกคนเอาสี่เนี่ยไปยืมข้างหน้าเนี่ยนะไปยืมข้างหน้าเนี่ยแต่ไม่ต้องยืมหนึ่งยืมยี่สิบเอ็ดเลยได้ไหม ยืมยี่บเอ็ดเลยไม่ต้องมองเลขหนึ่งไม่ต้องมองเลขสองมองเป็นเลขทั้งตัวเลยคือยี่ิบเอ็ดนะฮะมองเป็นก้อนนี้เลยนะครับพอยี่บเอ็ดเนี่ยยืมไปหนึ่งเนี่ยปั๊บมันจะเหลือยนะี่สิบเห็นไหมแล้วตรงนี้กลายเป็นสิบสี่ยืมมายืมแค่หนึ่งแต้มนะจายยี่บเอ็ดจะเหลือยี่สิบเลยแล้วมันลบเลขไวกว่าทุกคนดูสิบสี่กับแปดลบกันเป็นหกอันนี้เสนอเฉยๆนะครับเสนอเฉยๆแล้วตรงนี้ก็มองเป็นยี่สิบเลยยี่สิบลบหกเป็นสิบสี่เลยอย่างนี้เห็นไหมไม่ต้องไปนั่งลบทีละตัวเข้าใจไ,ไหม บางทีแม่งยืมไปยืมมายืมแล้วหายทุกคนครับหายไปไหนไม่รู้นะทไมอาจารย์แกรู้ล่ะเออพี่ก็เป็นนะครับยืมไปยืมมายืมยืมแม่งหายเฉยเลยนะครับนะบางทียืมแล้วยืมมาไม่ครบเออยืมไปยืมมาเกินเฉยเลยอย่างเงี้ยนะครับนะลบเลขผิดอะไรเงี้ยมัดกันเรื่องนี้ได้บางทียืมหลายหลักแล้วเกินนะครับขีดไปขีดมาแม่งหายนะครับนะอาจารย์ก็เป็นครับทุกคนครับนะเพราะนั้นตรงนี้ลบกันได้หนึ่งร้อยสี่สิบหกนะฮะเพื่อกันพลาดต่อไปตัวนี้ สองสิบสี่ไปสี่ร้อยเก้าสิบสองนะครับเอาตัวหลังตัวไอตัวตัวหน้านะขวาลบซ้ายสี่เก้าสองลบสองหนึ่งสี่อันนี้ก็เหมือนกันคุณครูดูนะดูนะอันนี้เสนอเฉยสองกับสี่ลบกันไม่ได้ไปยืมสี่สิบเก้าเลยยืมสี่บเก้าจะเหลือสี่แปดเลยยืมเลยจากสี่สิบเก้าแต้มยืมไปหนึ่งแต้มจะเหลือส okay, นะี่แปดเข้ไหมแล้วก็มองคู่นี้อยังยืมไม่จบยืมจบอันนี้ไปสิบสองนะครับ คูนี้สิบสองกับสี่ลบกันเป็นแปดนะแล้วตัวนี้ก็มองตัวนี้เห็นไหมสี่แปดกับยี่บเอ็ดลบกันสี่สิบแปดกับยี่บเอ็ดลบกันเป็นยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเนี่ยลบนี้เลยเห็นไหมเอามานจะให้มุมมองเราไวขึ้นนะครับเป็นสองเจ็ดแปดอันนี้เสนอเฉยๆนะคงไม่ได้มาเปลี่ยนอะไรพวกเรานะครับเสนอเฉยๆนะครับเอาไว้ฝึกเอาไว้ฝึกนะอ่ะการลบผ่านไปเราอยากได้ที่วงกลมสีน้ําเงินตรงนี้ แต่มันดูไม่ออกทุกคนทุกคนดูปากกาสีมเงินดิมันดูไม่ออกสองแปดห้าสิบหกหนึ่งสี่หกสองเจ็ดแปดดูไม่ออกเราก็ต้องทําอีกชั้นหนึ่งนะครับทําอีกชั้นหนึ่งทุกคนอีกชั้นหนึ่งขอแยกใช้ปากกาสีชมพูนะฮะอันนี้เก่งข้อสอบไว้นะครับว่าถ้าวันสอบเจอเลขเยอะๆเนี่ยลองทําให้หลายชั้นดูก่อนนะครับว่ามันออกไหมนะฮะ อ่อ่ะสีมูครับ2ไป8ดเนี่ยเพิ่มขึ้น6คุณครูต่อไปแไป56 8ดไปห้หเพิ่มขึ้นสีน่สิบแถัมห้าสิบลบแนะในสีด่ดโอเคนะทุกคนไม่ต้องจดนะเงยนะ้าดูให้เฉยพอช่วยอาจารย์ลบหน่อยนะครับนะต่อไป1นึ่งหกหหกระโดดไป1นึหเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับ1นึ่งสี่หลบห้าหกเนี่ยหกลบหเป็น0ูนยเห็นไหม แล้วตรงนี้มองสิบสี่เลยสิบสี่กับห้าลบกันเป็นเก้าเลยถัดไหมเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่ช้าหน่อยนิดหนึง่งพูดถึงเรื่องการลบเลขหน่อยหนึ่งสี่หกลบเท่าไหร่นะเมื่อกี้นี้ห้าสิบหกห้าสิบหกหกกับหลบกันเป็นศูนย์เนี่ยตรงนี้ลบกันจบไปแล้วนะครับทุกคนไม่ต้องไปยืมข้างหน้าแม่งเสียเวลา สิบสี่ไปยืมตรงนี้เป็นศูนย์ก็เป็นสิบสี่อยู่เดียะจะไปยืมทําไมอ่ะนะครับนะเออมื่อคนไปยืมยืมยืมไปยืมมาเป็นสิบสี่เหมือนเดิมนะทุกคนไม่ต้องยืมแล้วนะครับมองตรงนี้เป็นสิบสี่เลยสิบสี่ลบออกห้าแต้มจะเหลือเก้าฮะโอเคไหมไปยืมไปยืมมาไม่กลับที่เดิมนะครับโอเคไหมวันหลัจะได้เก้าสิบนะครับเสริมนิดเดียวนะครับประมาณนั้นแหละนะอ่ะต่อไปครับประกาศสีมูต่อไปไปต่อนะ ร้อยสี่หกกระโดดไปสองร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับก็ตั้งลบเลขเลยสองเจ็ดแปดลบหนึ่งสีห่หกนี่ใชหวันสอบไม่ต้องอายใครลบเลขเลยแปดกับหกลบกันเหลือสองใช่ไหมเจ็ดกับสี่ลบกันเป็นสามสองกับหนึ่งลบกันเป็นหนึ่งเป็นร้อยสามสิบสองอะหนึ่งสามสองหนึ่งสามสองตัวต่อไปปากกาสีมพูเป็นเท่าไหร่ปากกาสีมพูนี่ตรงนี้เป็นเท่าไหร เลขก็ย่งเยอะอยู่นะหกสี่สิบแปดเก้าสิบร้อยสามสองก็ยังเยอะอยู่ทุกคนอีกชั้นหนึ่งเอากัดฝันสู้อีกชั้นหนึ่งทุกคนอีกชั้นหนึ่งอ่าอีกชั้นหนึ่งสี 46, ่หกพชรสี่หกหกไปสนะี่แปดฮะเพิ่มขึ้นสี่สองสี่แปดไปเก้าสิบเพิ่มขึ้นสี่สองเฮย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 ทุกคนเห็นอะไรบ้างเฮย เฮ้ยเอาอีกสักคู่หนึ่งอะอีกสักคู่หนึ่งตัวนี้เก้าสิบไปร้อยสามสองก็เพิ่มขึ้นสี่สองใช่ไหมนนั้นปากกาสีดําเริ่มคงที่แล้วเริ่มอนุมานได้แล้วมันเป็นแพทเทิร์นแล้วซ้ำๆๆกันเพวฉะนั้นปากกาสีดําตรงนี้ก็ต้องซ้ํากันเหมือนกันครับบวกสี่สองไปต่อที่กล่องสีมพูนะครับเดี๋ยวพอได้กล่องสีมพูก็ได้วงกลมสีน้ําเงินพอได้วงกลมสีน้ำเงิน,งก,น,งนก็ได้คําตอบตรงนี้ เข้าไหมฮะเพราะนั้นเรามาหากล่องสีมพูพร้อมกันกล่องสีมพูจะหาได้ไงก็เอาร้อตรงนี้นะครับบวกตามสะพานลักษารสินตรงนี้นะบ,บวกเลยครับสะพานนี้บวกสี่สองร้อยามสองบวกสี่เป็นหนึ่งร้อยเจ็บสี่หนึ่างบวกสี่อขไม่ทันบวกนะสอบวกสองเป็นสี่ครับสามวกสีเป็นเครับหน่งชักลงมาเป็นหนึ่งเะกล่องสีมพูบวกหนึ่งเจ ต่อไปห,หาวงกลมสีน้ำเงินจะหาได้ไงก็ต้องเอาสองเจ็ดครับบวกตามสะพานลักษณะสินตรงนี้บวกไปอีกร้อยเจ็ดสบองเจ็ดบวกหนึอ่ะบวก8ปบวกสเป็นสิบสอใส่สองทดหนึเบวกเเป็น14บสี่วกหนึบวกหเป็น15 15้าสิบหใส่หทดหครับสองบวกหบวกหกลายเป็น 4, 4ี่ครัห้าส ประกาศสีเงิน452จะจบแล้วจะจบแล้วทุกคนจ,จบแล้วพี่ถามหน่อยว่าวันจริงใครทำถึงตรงนี้นะยอมใจเลยเนาะเลขเยอะหน่อยนะครับนะเลขเยอะหน่อยนะแต่จำนวนข้อมันไม่เยอะไงในกรทมจำนวนข้อมไม่เยอะก็ก,ก็น่าทาอยู่นะครับข้อสอบพวกนี้ก็น่าทาอยู่นะทอไมเอา492บวก452 4 9 2สองบวก4 5สองบวก2เป็น4 9เบวก5เป็น14 4ทด1นะ4บวก4เป็น8ทด1เป็น9ครับคำตอบคือ9 4 4ครับคำตอบคือ9 4 4ครับตอบช้ก็สอ2ฝนทด่นเหรอเห็นนะเก่งไว้ให้นะครับเก่งไว้ให้นะครับเรื่องการตีชั้นแบบนี้นะวันสอบท้าเลขมันดูค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับแต่โจทย์ไม่ได้ยาวมากนะโจทย์ไม่ได้ยาวมากมีแค่6ตัวนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวไม่ได้ยาวมากต้องตีแฉกลงไปนะครับถ้าไม่มีการคูณไม่มีการอะไรต้องตีแฉกลงไปดูนะครับอ่ะต่อไปเก,งก่งข้อสอบต่อเตรียมแคปภาพหน้าจอนะครับทุกคนอย่าไปนั่งจดนะเสียเวลานะครับเก่งต่อไปนะครับที่ต้องเก่งต่อไปนะครับแคปภาพหน้าจอนะอแคปภาพ <S <S> แคปภาพ ทุกคนสามสิบสามเอ็ดเก้าสิบสี่ตัวต่อไปตอบอะไรนะฮะที่เก่งข้อสอบต่อไปนะครับขออนุญการดอกจันเลยแบบเนี้ยตีแชก็กอ่ะลองตีลองตีดูไม่ต้องจดนะลองดูด้ลองดูนะตรงนี้บวกเพิ่มขึ้นเจ็ดนะตรงนี้บวกเพิ่มขึ้นยี่สิบเอ็ดครับนะต่อไปสามสิบเอ็ดไปสามสิบเอ็ดไปเก้าสิบสี อันนี้ก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหกสิบสามหกสิบสามตัวตะไปตอบอะไรนี่อันนี้ก็พอมองออกว่านะชั้นแรกไม่ได้นะครับดูชั้นต่อมาเจ็ดไปยี่สิบเอ็ดคูณสามครับเจ็ดคูณสามได้ยี่ิบเอ็ดอันนี้ได้นะตอไปยี่สิบเอ็ดคูณสามได้หกสิบสามได้อันนี้ได้นะอ 3, อนนนะเออพอทำอีกชั้นก็ได้เลยนะครับแต่ มันมีทั้งการบวกทั้งการคูณเห็นไหมตอนทําปากกาสีแดงมันบวกกันกระโดดไปธรรมดาแต่พอดูอีกชั้นหนึ่งเป็นการคูณนะครับอันนี้มีการสลับกันเห็นไหเป็นการลูกรมเป็นชั้นเหมือนกันนะครับต่อไปตรงนี้ก็ต้องคูณสาเหมือนกันทุกคนคูณสาแอบทดหน่อยหกสิบสามคูณสามลองทดดูสามสามเก้าหกสามสิบปดหนึ่ง้อยแปดสิบเก้านะครับหนึ่งร้อยแปดบเ้า เอาช้อยไม่มีเนี่ยช้อยหนึ่งแปดเก้าทุกคนขอภายช้อยไม่ได้ดึงมาขอภัยขอภาย,ภายช้อยนี่ผิดนะครับช้อยไม่ได้ดึงมาว่ะทุกคนขอภายช้อยช้อยข้ออื่นแล้วเนี่ยดึงมาผิดนะอ่ะโอเคเอาออกไปก่อนประกาสีแดงตรงนี้ต้องเป็นหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าหนึ่งแปดเก้าเนี่ยเห็แล้วก็บวกเลขเลยทุกคนครับคำตอบจะกลายเป็นเก้าสบวกหนึนะ 94บวก189 189นี่บวกเลขเลยครับ4บวก9กลายเป็น13ใส่3ทด1นะ9บวก8เป็น17ทด1เป็น18ฮนะใส่8ทด1 1ก1กลายเป็น2คำตอบคือ283ครับผมชอยไม่มีนะทุกคนชอยไม่มีนะขออภัยดึงชอยมาผิดข้อนะตอบ283นะครับนะอันนี้ก็ตีแชฉกได้นะครับตีแชฉกได้เหมือนกัน อยู่ในติวฟรีปีสี่ด้วยข้อนี้นะเอ้านี่อยู่ปีสี่เลยเนี่ยอนุคูณนัตบะดนะจริงๆช่วงนี้มีการติวซ้อนกันอยู่นะครับมีน้องมีติวน้องปีสี่วันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยนะครับนะเ,เดี๋ยวก็ต้องออกออกไปติวข้างนอกติวมหาลัยแล้วนะเออก็จะมีติวซ้อนกันอยู่นะครับแต่ที่พี่จะย้ำอะไรว่าลืมเลยเอ,อนอกจากน้องจะตีแฉกไปไม่ได้แล้วนะครับนะบางคนอาจจะไม่แบบเนี้ยนะแต่ไม่ตีแฉกครับ ยังยังไงอะอาจารย์ครับคือบางคนทําข้อนี้ได้โดยไม่ต้องตีแฉกนะครับโดยใช้วิธีการคูณแล้วก็บวกหรือคูณแล้วก็ลบนะครับอย่างเช่นข้อนี้บางคนทําวิธีนี้ได้ทุกคนไม่ต้องจดนะดูเฉยก่อนนะบางคนทําวิธีนี้ฮะคูณสามบวกหนึ่งคือคือเขาไม่ตีแฉกสองชั้นไม่เอาละเขารู้เลยว่าเอาสามตัวนี้ไปคูณสามลองดูสามคูณสามได้เก้าฮะ เกบวกหนึ่งกลายเป็นสิได้ไหมแต่ไมเหมือนเดิมครับคูณสามบวกหนึ่เนี่ยเขาเรียกวิธีการคูณและบวกนะครับสิบคูณสามได้30มบบวกหเป็นสามสิบเอดได้ใช่ไหมแต่ไมอันนี้คูณ3ามแล้วก็บวก1นึ่งสาสบอคูณสทุกคนลองไปคูณนะสามคูณสามได้9ก้าสบสามเกบสามบวกหนึ่งกลายเป็นเก้าสบสีใช่ไหมแบบนี้ก็ได้นะครับ เพราะฉะนั้นคําตอบตรงนี้จะกลายเป็นคูณ3แล้วก็บวก1นึ่คำตอบจะกลายเป็น94้า่คูณสามลองคูณดู4 3 2สาสิบสองทดหนึ่งเก้าทดหเป็น28 2ส2อย่าลืมบวก1บวก1ด้วยก็จะกลายเป็น283ร้าคำตอบเท่ากันนะครับเท่ากันอโอเคไหม เพราะนั้นน้องจะทําแบบนี้ก็ได้หรือจะทําแบบตีแฉกสองชั้นก็ได้แล้วแต่ถนัดครับคาตอบได้เท่ากันนะครับนี่คืออันที่สองที่อยากให้รู้จักไว้นะครับบางทีบางข้อตีแฉกไม่ออกแต่ใช้วิธีนี้ก็ออกเหมือนกันนะครับเกรงอันที่สองนะครับอันนี้ไม่พูดไม่ได้นะครับเพราะว่าสอบประถอก็ออกนะครับออันนี้ทุกคนแขปภาพครับแขปภาพไม่ได้เอาช้อยมานะ หนึ 1> 1, 3, 6, 11, ่งสามหกสิบเอ็ดสิบแปดจุดจุดสี่สองแกะภาพแกะภาพครับทุกคนแกะภาพไว้อย่าจุดนะเดี๋ยวเสียเวลาทุกคนครับนะพี่ไม่อยากให้เสียเวลาเปล่านะครับพี่ไม่อยากดึงเวลาอะไรเงี้นะครับนะเพราะเวลาพวกเรามีค่านะเออทุกคนครับฉเฉลยน,นะ,ฉะเฉลยน,นะทุกคนต้องตีแชกดูต้องตีแชกดูข้อนี้มีใครทําได้ไหมกาดอกจันก่อนดีกว่าเก่งไว้เลยนะอันนี้นะครับ ตีแชั้นะทุกคนนะหนึ่งกระโดดไปสามเพิ่มขึ้นสองอยากให้รู้จักเลขชุดนี้ไว้ครับอย่าจําตัวเลขนี้นะอย่าจําตัวเลขปากกาสีดํานะให้จําตัวเลขปากกาสีน้ําเงินนะครับให้รู้จักเลขชุดนี้ไว้นะครับใครติกวกับพี่ต้องรู้จักทุกคนนะครับสามกระโดดมาหกสามกระโดดมาหกเพิ่มขึ้นสามต่อไปหกกระโดดไปสิบเอ็ดครับเพิ่มขึ้นห้า รู้จักไหมใครรู้จักพิมพ์มาหน่อยครับทุกคนใครรู้จักพิมพ์ในช่องแชทหน่อยนะต่อไปสิบเอ็ดกระโดดไปสิบแปดเพิ่มขึ้นเจ็ดตัวต่อไปเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ถ้ารู้ใส่ปากกาสีปากกาสีเขียวเข้าไปนี่ยถ้ารู้นะทุกคนสองสามห้าเจ็ดอะไรครับถ้าเป็นตอนที่ติวปูพื้นฐานแรกๆนะครับนะ หลายคนที่ตอบวันนี้อาจจะ 2, องสาเฉยเลยใช่ไหมฮะแต่วันนี้หลายคนผ่านการผ่านการฝึกฝนมาเป็นเวลาเกือบ1ปีเนี่ยทุกคนทุกคนก็จะเห็นว่าเลขชุดนี้มันไม่ใช่9มันต้องปเป็นอะไรครับ11ทุกคนต้องรู้จกักมันคือจํานวนเฉพาะตามคอมเมนต์เลยทุกคนคอมเมนต์ที่พิมพ์มาถูกต้องเลยครับเลขชุดนี้คือจํานวนเฉพาะ2องสามห้าเจ็ดสิบเอ็ดส่าม ฮากาอกิโนเจนเจเดนซากาฮารานั่เขาท่องกันนะทุกคนเคยท่องไหมทุกคนนะแต่ไม่ต้องท่องได้ทั้งหมดหรอกท่องแค่ในพวกนี้ก็พอนะครับนะคำตอบข้อนี้คือเอาสิบแปดกับสิบเอ็ดบวกกันสิบแปดกับสิบเอ็ดบวกกันเป็นยี่สิบเก้านะครับแล้วอย่าพึ่งเชื่อนะคุณครูอย่าพึ่งเชื่อนะในห้องสอบตื่นเต้น ตอบอย่างมั่นใจสามห้าเจ็ดเก้าเห็ไหมเขาชอบเนี่ยชอบออกแบบนี้ยสามมีสองมีสามมีห้ามีเจ็ดคนส่วนใหญ่จะตอบเก้าทุกคนนะครับนะทุกคนครับอย่าเพิ่งเชื่อครับดูตรงนี้ประกาสีมพผูรีเช็คนิดหนึ่งตรวจสอบซ้านิดนึงนะครับยี่บเก้ากระโดดไปสี่สองมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับเพิ่มขึ้นสิบสามแล้วสิบสามก็คือจํานวนเฉพาะต่อจากสิบเอ็ดไม่ใช่สิบสองไม่ใช่ต้องไปสิบสามเลยเห็นไหม แสดงว่าอันนี้ถูกต้องยี่สบเก้าบวกสิบสามได้สีองถูกต้องเห็นไหมนี่คือจำนวนเฉพาะนะครับอ่าโอเคต่อไปข้อสุดท้ายแคปรูปไว้ที่พี่พูดนี้ไม่ได้หมายความว่าจะออกทุกข้อนะครับเต็มที่สองสามข้อเนี่ยนะเจอแน่ๆนะเรื่องเรื่องนี้นะมันไม่ได้ออกห้าข้อหกข้อนะมันออกนิดเดียวแต่มันต้องเป็นคะแนนครับนะมันต้องเก็บคะแนนให้ได้นะครับ อาทุกคนแคปบหน้าจอนี้ไว้ 3, 5, 10, 21, 38, 61, จุดสาดจนะเอาข้อเมื่อกี้มาประยุกต์นิดหนึ่งนะครับตีแฉกดูทุกคน3กระโดดไป5เพิ่มขึ้น2 5กระโดดไป10เพิ่มขึ้น5แคปบรูปแล้วดูนะอย่าจดนะแคปบรูปแล้วดูนะครับนะคิดไปพร้อมกันนะครับนะต่อบป10กระโดดไป21เพิ่มขึ้น11 เห็นสองเห็นห้าเห็นสิบเอ็ดไหมสองสามห้าเจ็ดสิบเอ็ดสิบสามเจ็ดสิบเก้ายี่สิบสามยี่สิบเก้าสามเอ็ดสามเจ็ดสี่เอ็ดสี่สิบสามสี่สิบเจ็ดและห้าสิบสามหาเก้าหกเอ็ดหกเจ็ดเจ็ดเอ็ดเจ็ดสามเจ็ดเก้าแปดสิบสามแปดเก้าแปดเก้าแปดเก้าส่วนตัวสุดท้ายนั้นคือเก้าสิบเจ็ด ใครอยากได้ยินเต็มๆไม่รู้พูดถูกหรือเปล่านะครับนะพูดไปเรื่อยนะครับทุกคนมันเป็นเพลงลำ้ำยัยอะทุกคนครับสองสามาเจ็ดสิบเอ็ดสิบสามสิบเจ็ดสิบเก้ายี่สบสามยี่สิบเก้าเนี่ยทุกคนครับเราไม่ตรงคีย์อยู่กนเดียวน,น,นะทุกคนอ่ะเราไปเราไปยี่สิบเอ็ดไปสามสิบแปดเพิ่มขึ้นสิบเจ็ดสามสิบแปดไปหกสิบเอ็ดเพิ่มขึ้นเท่าไหรนะ่เนี่ยเพิ่มขึ้นยี่สิบสามยี่สิบสามตัวเราไปเพิ่มขึ้นเท่าไหร จะบอกว่าเลขที่ทุกคนเห็นประกาสีน้ําเงินเนี่ยมันคือเลขจานวนเฉพาะนี่แหละทุกคนครับแต่มันเป็นเลขจํานวนเฉพาะที่มันไม่ครบพี่เขียนให้ดูก่อนสองสามห้าเจ็ดสิบเอสิบสามสบเจ็ดสิบเก้ยี่สามเห็นไหมยี่สิบเก้สมเอดสมเจ็อนี่ยประมาณนี้ทุกคนเนี่ยทุกคนดูสองผ่านไปเห็นไหมแล้วห้าเห็นไหม แล้วก็11ทุกคนดูเท okay. ียบกับประการน้ำเงินนะแล้วก็อะไรนะ17เห็นไหมทุกคนดูตรงนีะสองไปแล้วนะห้าไปแล้วนะ11บไปแล้วนะ17ไปแล้วนะ23บสไปแล้วนะเห็นไหมมันเว้นตัวหนึ่งเห็นไหมเพราะนั้นมันต้องเว้นย9บทุกคนครับเห็นไหมตัวเว้น29อ่าแล้วก็ต้องเป็นเท่าไหร่ครับส1อครับตรงนี้ต้องเป็น31บวก31็นี่ต้องเป็นตัวนี้เห็นไหมอ่าต้องเว้นออกไปนะครับนะ เพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือ61บวก31็ก็จะกลายเป็น92นะครับก็ฝากนะฝากเขาเรียกมุกของคนออกข้อสอบนะฮะมุกตื้นต้นก็ว่าได้การเว้นตัวการอะไรเงี้ยนะครับนะเ,เป็นจานวนจำจำนวนขี้เว้นตัวจํานวนคู่เว้นตัวอย่างเงี้ยนะครับให้รู้จักมุกของคนออกข้อสอบไว้นะครับนะถามว่าเราจะทําได้เต็มทั้งหมดไหมพี่คงไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นนะครับแต่พี่คาดหวังว่าพวกเราต้องเก็บคะแนนจากคณิตศาสตร์ให้ได้นะครับนะ ให้ได้สิบข้อสิบกว่าข้ออย่างเงี้ยต้องได้นะครับนะเพื่อเพื่อเราจะได้ชนะคู่แข่งของเราในเอกเรานะครับไม่จะเป็นเราไม่ต้องไปแข่งกับเอกคณิตครับไม่จะเป็นเอกคณิตศาสตร์เขามีคู่แข่งวิชาเอกของเขาอยู่แล้วนะครับเราแข่งกับเอกเรานะครับนะเราต้องชนะคู่แข่งในเอกเราเราจะเป็นที่หนึ่งในสนามนี้ให้ได้นะครับนะอ่ะต่อไปทุกคนไปต่อไปต่ออนุกรมพี่ขอฝากไว้แค่นี้นะครับสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาเราเพิ่งติวตรงนี้ไปนะครับ ที่มันจะออกข้อสอบจริงประมาณ2-3ข้อนะครับออกมากกว่านี้ได้ยิ่งดีนะครับมากกว่านี้ได้ยิ่งดีนะแต่ว่าทั่วๆไปโดยเฉลี่ยก็เจอแบบนี้แหละทุกคนอ่ะต่อไปท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ